รัตนโกสินทร์นะครับก็พบกันเป็นประจำเลยทุกวันพระรหัสบดีนะครับตั้งแต่เวลา 18:00 นโดยประมาณเป็นต้นไปครับรายการดีๆที่เอาเรื่องราวของวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังนะครับรวมทั้งอิทธิคุณต่างๆนะครับของเกจิอาจารย์มาให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกันรวมทั้งของสะสมที่น่าสนใจนะครับวันนี้นะครับก็มาพบกับท่านผู้ชมกันแบบปกติเรียบร้อยสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับสำหรับท่านที่สนใจในเรื่องของวัตถุมงคลเรื่องราวของสารลี้ลับต่างๆนะครับรายการของเราก็จะเอามานำเสนอกับท่านผู้ชมนะครับก็เดี๋ยวประมาณช่วงสัปดาห์ที่ถึงเนี้ยเราก็จะไปถ่ายตามสถานที่ต่างๆแล้วนะครับตอนนี้เราก็พยายามไปรวบรวมเอาเรื่องราวเนื้อหาสาระมาให้ท่านผู้ชมได้รับรู้รับชมด้วยกันก่อนนะครับแล้วก็วันนี้นะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมเนี่ยได้หาเสาะแสวงหาเอาเรื่องราวของแม่สีเรือนนะครับหรือเรื่องราวของแม่ซื้อที่เรารู้จักกันหลายๆท่านคงจะรู้จักนะครับว่าแม่ซื้อคืออะไรคงจะรู้จักในแง่มุมของเทวดาที่ดูแลรักษาเด็กตัวเล็กๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยแม่ซื้อเนี่ยเขามีอะไรมากกว่าคำว่าผู้ดูแลเด็กนะครับจริงๆแล้วแม่ซื้อหรือว่าแม่สีเรือนนั้นนะฮะเป็นเทพองค์หนึ่งเลยทีเดียวที่อยู่ใกล้ชิดกับพวกเรานี่แหละแล้วอยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กนะครับความเป็นมาของแม่ซื้อนะครับที่ผมพูดถึงเนี่ยนะวันนี้เนี่ยจะเอามาให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกันมากขึ้นได้รู้จักกันลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับเทวดาองค์นี้นะครับแล้วก็แน่นอนเลยนะครับอันนี้นะฮะผมก็นำเอารูปลักษณ์รูปเหมือนเนี่ยของแม่ซื้อเนี่ยมาให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกันที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่ครับก็คือแม่ซื้อนะครับเนี่ยที่เป็นเนื้อดินปั้นอันนี้เป็นรูปของสุภาพสตรีรูปร่างสมบูรณ์เนี่ยแหละแล้วก็มีเด็กอุ้มอยู่ข้างหน้านะครับอันนี้เป็นเพียงแค่ไม่กี่เกจิอาจารย์เท่านั้นเองที่มีการจัดสร้างขึ้นมาเป็นรูปลักษณะที่เราเห็นแล้วเราหยิบจับต้องได้และเป็นเจ้าของได้อันนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยครับมีคนเขาให้ความสนใจเนี่ยนำไปสักการะบูชาที่บ้านแล้วเนี่ยเป็นจำนวนพอสมควรเลยทีเดียวนะครับต้องบอกก่อนนะครับท่านผู้ชมวัตถุมงคลชิ้นนี้เป็นของเก่านะครับไม่ใช่ของใหม่เป็นของเก่าเลยกว่า40ปีมาแล้วนะครับ40ปีมาแล้วโดยประมาณแถวๆนี้นะครับจัดสร้างโดยท่านพระครูพระครูสังฆลักษณ์จอมเทพนะครับเป็นพระภิกษุสงฆ์นะครับชื่อท่านคือชื่อพระครูจอมเทพนะชื่อจอมเทพเนี่ยหลวงพ่อจอมเทพก็ได้หลวงปู่จอมเทพก็ได้ได้หมดเลยเหมือนกันนะครับเป็นพระที่มีความเก่งเชี่ยวชาญในเรื่องของการทำน้ำมันแล้วก็สร้างวัตถุมงคลนะครับโดยเฉพาะเครื่องรางที่เป็นเครื่องรางอาถรรพ์ตรงเนี้ยนะครับเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากคือก่อนหลวงพ่อแย้มวัดสามงามอีกนะครับของท่านดังที่สุดมากๆเลยก็จะเป็นกุมารทองกุมารทองแม่นางกวักนะครับพระสังกระจายนะครับแม่ซื้ออย่างเงี้ยนะอันเนี้ยของท่านดังแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นวัตถุมงคลที่ไม่มีให้เห็นกันข้างนอกบ่อยนักนานๆจะเจอทีนึงอันเนี้ยเนี่ยผมก็ได้การประสานงานมาจากเพื่อนๆนะครับจนได้ของได้วัตถุมงคลชุดนี้เอามาให้ท่านผู้ชมได้เป็นเจ้าของกันนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับลักษณะของท่านเนี่ยจะเป็นสุภาพสตรีรูปร่างสมบูรณ์นะครับ40กว่าปีมาแล้วนะครับพุทธคุณหลายๆคนก็ถามมาเหมือนกันว่าพุทธคุณเนี่ยของท่านเนี่ยมีอย่างไรกันบ้างแล้วบูชาอย่างไรคาถาบูชาผมก็มีให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปติดตามกันใน Facebook ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็วิธีการบูชาต่างๆก็มีให้ท่านผู้ชมไปบ้างแล้วอันนี้เนี่ยฮะใครบูชาแม่ซื้อแม่ซื้อเนี่ยจะเป็นเทวดารักษาบ้านรักษาครอบครัวดูแลครอบครัวของเรานะครับเรียกว่าเราอยากจะให้บ้านเรือนของเรานั้นมีความสงบเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับไม่โดนสิ่งที่เป็นอัปมงคลต่างๆเนี่ยเข้ามาในบ้านแล้วก็มากระทำย่ำยีที่บ้านเรานะครับหรือบางคนก็เรียกว่าลมเพลมพัดอย่างเงี้ยนะครับแม่ซื้อเนี่ยท่านก็จะดูแลในส่วนนี้คือส่วนที่เป็นครอบครัวส่วนที่เป็นบ้านที่คุณอาศัยแต่เคล็ดลับเนี่ยของการบูชานั้นเนี่ยผมก็ได้รับทราบมาจากครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าใครที่เอาไปสักการะบูชาแล้วนะครับก็เอาไปบูชาอยู่บนหิ้งก็ได้นะครับเอาผ้าขาวปูแล้วก็สักวางท่านต่ำกว่าพระนะครับแล้วก็บูชาด้วยเครื่องหอมนะครับบูชาด้วยน้ำเปล่าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับถวายท่านแล้วก็สวดในบทคาถาที่ผมให้ท่านผู้ชมไปแล้วก็ที่สำคัญคือว่าท่านผู้ชมจะต้องทำความสะอาดบ้านเรือนให้มีความสะอาดอันเนี้ย
เขาเป็นเคล็ดอย่างนึงเหมือนกันว่าคุณทำได้ปรับปรุงบ้านของคุณเนี่ยให้มีความสะอาดมากขึ้นจากเดิมให้สะอาดเลยแล้วดวงจิตดวงชาญของแม่ซื้อเนี่ยท่านจะลงมาดูแลบ้านสิ่งที่จะมีมากขึ้นเห็นมากขึ้นหนึ่งพุทธคุณของท่านเนี่ยจะคุ้มครองป้องกันอันตรายไม่ให้คนในบ้านนั้นเจ็บป่วยไข้ง่ายอันแรกนะโดยเฉพาะเด็กๆนะครับอันนี้สำคัญเลยไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะครับให้เรียกว่ามีเหตุอัศจรรย์ตรงนี้เขาจะดูแลคุ้มครองเราอยู่ตลอดแล้วก็ดูแลครอบครัวคนในครอบครัวของเรานั้นให้อยู่เย็นเป็นสุขไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับอันนี้คือพุทธคุณหลักๆเลยของแม่ซื้อที่เราจะได้พบกับท่านตรงนี้นะครับบูชาก็ไม่ยากแล้วเป็นขนาดบูชาแบบนี้เขาไม่มีห้อยคอนะครับเขามีแต่ขนาดบูชาอย่างเดียวแล้วบูชาในบ้านสักการะบูชาในบ้านจะนำความอุดมสมบูรณ์และความเจริญรุ่งเรืองงอกงามเนี่ยเข้ามาที่บ้านของเรานะครับอันนี้ฮะท่านผู้ชมเนี่ยครับคือของแม่ซื้อเลยนะครับเนี่ยใครสนใจนะครับอยากจะสักการะบูชาวันนี้เนี่ยผมมีมาให้จำนวนหนึ่งได้มาเพิ่มเติมจำนวนหนึ่งนะครับทั้งหมดเนี่ยที่เขาเหลือจากของเก่าดั้งเดิมออริจินอลเลยเนี่ยประมาณสัก8-90องค์ที่เหลือสุดท้ายเขาเก็บไว้ดั้งเดิมและผ่านพิธีมาหมดแล้วนะครับโดยชุดนี้ที่คุณจะได้ไปเนี่ยข้างล่างเนี่ยเขาจะมีการปั๊มกราตราของพระครูจอมเทพปาณีนะครับวัดนิสสุขารามเนี่ยปั๊มไว้เป็นเอกลักษณ์สำคัญนะครับอันนี้ครับปั๊มไว้เป็นเอกลักษณ์สำคัญเพราะนั้นเนี่ยคุณได้ของแท้ๆไปอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ชัดเจนเลยผมบอกท่านผู้ชมได้เลยว่าของดีจริงเป็นของพระครูจอมเทพนะครับอันนี้สุดยอดมากๆนะครับท่านใดสนใจก็สอบถามมาได้เลยนะครับบูชาองค์ละนะครับวันนี้ผมให้ราคาเดิมก่อนนะเฉพาะรายการวันนี้นะ800บาทนะครับ800บาทนะครับวันนี้วันเดียวก็หมดแล้วล่ะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะโพสต์ลงไปในแอดไลน์นะครับในราคาที่บูชาได้ก็คือ900บาทนะครับต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะอันนี้มันต้องตามนี้แหละนะครับก่อนเรียนให้ท่านผู้ชมทราบก่อนว่าประมาณนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราตกลงกันไว้ก่อนว่าใครสนใจก็ขอเรียนเชิญครั้งที่แล้วเนี่ยมีคนสนใจเนี่ยเอาไปแล้วนะครับประมาณสัก10กว่าชิ้นด้วยกันแล้วก็ส่วนที่จะนำไปถวายให้กับวัดเลขหกยี่วันพรุ่งนี้เนี่ยผมก็จะต้องเดินทางไปถวายที่วัดเลขหกยี่ตามที่สัญญาไว้นะครับร่วมสร้างพระโบสถ์นะครับ20องค์เนี่ยถวายให้วัดเลขหกยี่เลยถวายไปเลยนะครับให้วัดเลขหกยี่วัดเลขหกยี่ก็จะเอาไว้เป็นของมงคลที่ระลึกมอบให้กับคนที่ไปร่วมบุญที่วัดเลขหกยี่สร้างพระโบสถ์จำนวน20องค์ก็จะมีถ้าหากพอดีต่างๆเนี่ยมาทำบุญเป็นจำนวนมากท่านก็จะให้ไปแล้วแต่ท่านจะจัดการกันหรือถ้าใครบูชาไปบูชาที่วัดเลขหกยี่ก็บูชาได้นะครับแต่ว่าบูชาองค์ละกี่พันอันนี้ตอบไม่ได้นะตอบค่อนข้างจะยากมันค่อยังไม่ทราบรายละเอียดนะครับแต่ว่าวันพรุ่งนี้ผมจะนำไปถวายที่วัดเลขหกยี่ท่านผู้ชมก็จะคงจะได้เห็นภาพในวันพรุ่งนี้อย่างแน่นอนนะครับใครสนใจวันนี้เนี่ยผมยังเปิดอยู่เป็นช่องโอกาสเท่าเดิมคือไม่เปลี่ยนแปลงเลยคือ800บาทนะครับท่านใดสนใจก็ขอเรียนเชิญนะครับสามารถที่จะสอบถามได้ตอนนี้นะครับก็เป็นของดีที่อยากจะแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รู้จักแล้วก็มีโอกาสได้บูชาของดีๆอย่างนี้นะครับซึ่งมีค่อนข้างจะน้อยและไม่ได้มีใครจัดสร้างกันบ่อยๆนะครับไม่มีใครจัดสร้างกันบ่อยๆเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ท่านผู้ชมของดีที่เราจัดให้นะครับอันนี้แน่นอนชัวร์ๆ 100% นะครับอ้าวใครสนใจก็ขอเรียนเชิญก็แล้วกันนะครับวันนี้เนี่ยวัตถุมงคลนะครับมีไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็รายการของคืนวันพฤหัสบดีเนี่ยจะมีความพิเศษก็คือเรามี2ช่วงด้วยกันก็คือช่วงต้นเนี่ยช่วงแรก EP 1ช่วงนี้แหละก็คือจัดรายการตั้งแต่ 18:00 น.เป็นต้นไปจนถึงเวลาประมาณ 20:00 น.เป็น EP 1แล้วก็จะเริ่มไลฟ์สดอีกครั้งหนึ่งนะครับใน EP ที่2เนี่ยตอนเวลา 21:00 น.เป็นต้นไปนะครับผ่านทางหน้าจอ Facebook ของผมนี่แหละก็จะจัดการให้กระตามตรงในส่วนนั้นเนี่ยให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันด้วยนะครับในช่วงเวลา 20:00 น.นะครับอันนี้ก็บอกท่านผู้ชมว่าเราพยายามที่จะสรรหาของดีของสะสมมาให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกันแล้วก็วันนี้ครับวันนี้ผมก็ไปบุกลางมานะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันนะฮะกับเจ้าของนะสีพึ่งได้พูดคุยกันวันนี้ผมได้สีพึ่งมาอยู่2รายการด้วยกันก็คือของหลวงพ่อสุขวัดโพไซทองใครอยากจะได้ต้องรอติดตามชมผมจริงๆผมได้มา3นะครับอีกตลับนึงเป็นตลับรุ่นแรกนะครับแต่พอปังปุ๊บมีคนเอาไปทันทีไม่เหลือเลย
นะครับเรียบร้อยเลยสีพึ่งเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยผมก็หวั่นใจเปิดดูปรากฏว่ามันเป็นยุคปลายของหลวงพ่อสุขวัดโพธิ์ไทรทองนะครับก็เลยเป็นอย่างนั้นแล้วก็เขาก็เล่นหากันด้วยแต่ว่ามันก็มีคนยอมรับนี่เราก็บอกตรงว่าก็มีคนยอมรับในระดับนึงมีคนไม่ยอมรับในระดับนึงเพราะว่าเขาไม่ทราบอันนี้ก็แล้วแต่แต่ว่าวันนี้สีพึ่งตัวนี้ท่านผู้ชมก็จะได้เห็นแล้วก็อีกตัวนึงเป็นสีพึ่งที่ผมตามหามานานก็คือสีพึ่งของหลวงปู่โป๊ะนะครับก็เพิ่งได้มาเป็นตลับดอกจันเงินดอกจันอันนี้ผมก็ได้มาค่อนข้างจะอันนี้ค่อนข้างจะราคาสูงอยู่นะครับพร้อมกับรูปเหมือนของหลวงปู่โป๊ะด้วยซึ่งเขาบอกว่าเป็นสีพึ่งที่หลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินเนี่ยท่านได้ทำและเสกไว้ในสมัยก่อนและมีมูลค่าราคาสูงมากตลับสีพึ่งอันนี้ของหลวงปู่โป๊ะนะครับเขาเล่นหากันตั้งแต่ราคา 8,000 ขึ้นไปจนถึงราคา 15,000 ไม่มีอะไรเลยเป็นตลับเงินดอกจันแค่นั้นเองไม่ค่อยได้เจอค่อนข้างจะหายากเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็เอามาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอันนี้คงไม่ได้ออกเพราะว่านี่ผมขอเช่าเก็บไว้เลยอันเดียวนะครับเพราะว่าไม่เคยได้มาเลยของหลวงปู่สวงนะครับอันนี้ก็เลยเก็บไว้ส่วนสีพึ่งของหลวงปู่สุขวัดโพไซทองวันนี้ก็ได้พูดคุยกับเจ้าของเรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์แล้วก็โพสต์ปุ๊บไปปั๊บเลยนะครับอย่างรวดเร็วนะครับไม่ช้ามีคนโทรติดต่อสอบถามอย่างรวดเร็วเพราะข้างในสีพึ่งของหลวงปู่สุขวัดโพไซทองตัวแรกๆเป็นจะเป็นตลับของตลับยาหม่องยี่ห้อคุณพระเป็นพระสังฆกระจายข้างในเนี่ยรุ่นแรกเนี่ยจะเป็นภาษาจีนหมดเลยแล้วก็ข้างในเนี่ยเขาจะบรรจุไม่เป็นงาแกะก็จะเป็นพระทองคำหรือไม่เป็นพระเครื่ององค์ใดองค์หนึ่งก็ปรากฏว่าในตลับเนี่ยเป็นทองคำนะครับแล้วก็เปิดบูชาไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีเจ้าของไปแล้วเรียบร้อยแห้งเกิดข้างในมีเกศาด้วยตลับบอกได้นะครับองค์เนี้ยไปแล้วเนี่ยตลับอันนี้ไปแล้วนะนะครับที่เขาไปแล้วเนี่ย 8,500 นะครับไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนอันเนี้ยตลับวันนี้คืนนี้ตอน 3:00 นะครับหลวงพ่อสุขวัดโพไซทองเป็นรุ่นปลายอายุของท่านประมาณปี2510กว่าก่อนที่ท่านจะมรณภาพเป็นตลับของตลับยาบ่องคุณพระซึ่งปัจจุบันเนี่ยไม่มีการจัดสร้างแล้วนะครับไม่มีขายในท้องตลาดแล้วหมดไปประมาณปี2510กว่าตลับยาหม่องอันนี้หายไปแล้วตั้งแต่ปี2510กว่าและเป็นของหลวงพ่อสุขวัดโพไซทองตอนที่มาที่วัดชิโดรสปี2514ช่วงนี้นะครับแล้วตลับตัวนี้ก็หมดแล้วไม่มีการผลิตและไม่มีการขายในท้องสนามในท้องตลาดอีกต่อไปนะครับอันนี้เป็นตลับเจ้าของเนี่ยเขาเล่าให้ฟังมามันแท้แต่ว่ามันเป็นยุคปลายๆแล้วก็มันเป็นของบริษัทเดียวกันนะครับแต่ตัวเนื้อหาข้างในเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันไม่ได้แห้งมากเพราะว่ามันอยู่ช่วงประมาณปี2514ยังไม่แห้งเกินไปอันเนี้ยถ้าเป็นของตัวแรกจะอยู่ประมาณปี2500นะครับอันนี้ผมก็ไปดูมาแล้วไปเห็นมาแล้วก็บอกได้ว่ามันสุดยอดมากสีพึ่งของท่านเนี่ยดีไม่แพ้กับของหลวงพ่อท่าพระกระบอกขึ้นพึ่งนะครับไม่แพ้กับหลวงของหลวงปู่โป๊ะนะครับที่หลวงปู่สวงท่านได้เสกไว้สีพึ่งของหลวงพ่อสุขวัดโพธิ์ทองจึงมีราคาสูงมากเขาบอกว่าบางคนเนี่ยเอาไปเนี่ยเอาไปทานเลยเอาไปทานผสมแล้วทานนิดนึงเป็นเคล็ดบางคนก็ไปสางผมบางคนก็ไปทาไปเจิมถึงขนาดที่ว่าไม่บอกเนี่ยแต้มที่นิ้วไปจับข้อมือถึงขนาดตัวที่ไปคนที่ไปจับเดินตามเลยหรือซ้ำไปขนาดนั้นเลยนี่เป็นเรื่องเล่านะที่เขาเล่าสืบต่อกันมาว่าสีพึ่งของหลวงพ่อสุขวัดโพธิ์ไทรทองนั้นไม่ธรรมดาเนี่ยครับเดี๋ยวคืนนี้จะได้เห็นกันแล้วก็ผมว่ามีคนเอาอย่างแน่นอน 100% แล้วผมมีเพียงแค่2ตลับเท่านั้นเองนะครับเหลือเพียงแค่2ตลับเท่านั้นเองก็จากครั้งที่แล้วเนี่ยผมบายไปไม่ให้จองไปเพราะว่าผมติดใจตรงที่ว่าเป็นภาษาไทยซึ่งอันเก่ามันไม่มีนะครับก็ไปได้ทราบความจริงมาแล้วก็เลยว่าเอามาให้ท่านผู้ชมได้เป็นเจ้าของกันคืนนี้นะครับก็คงจะได้เจอกันอย่างแน่นอนแล้วก็รวมทั้งวัตถุมงคลอื่นๆอีกด้วยที่เราได้เตรียมมาแล้วก็มีของแปลกๆอัศจรรย์ข้างในนี้อีกเยอะเลยนะครับอ้าวใครสนใจก็รอติดตามรับชมแล้วก็ในช่วง 3:00 ก็จะมาดูกันอีกทีนึงแต่ช่วงนี้นะครับในช่วงเนี้ยเวลานี้ท่านผู้ชมผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปเรียนรู้และรู้จักเรื่องกล่าวของแม่ซื้อผมเชื่อว่าไม่มีรายการไหนเลยเอามาคุยไม่มีรายการไหนเลยจะมูขนาดไหนไม่มีใครเคยคุยถึงแม่ซื้อผมเนี่ยจะเอามาให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกันแล้วก็หลายๆคนเอาไปบูชาแล้วอ่ะก็ประสบความสำเร็จนะครับ
ก็คือเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ในบ้านในครอบครัวในบ้านเรือนเนี่ยความอุดมสมบูรณ์ในครอบครัวมีขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเลยอันนี้นะครับใครสนใจนะครับวันนี้เนี่ยคือเนี่ยเป็นวันเดียวที่วันสุดท้ายที่จะให้ราคาเดิมคือ800บาทไม่คิดค่าส่งค่าส่งเนี่ยไม่ซื้อองค์นึงเนี่ยเป็นร้อยนะครับเป็นร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมผมไม่ได้คิดค่าส่งอันนี้เป็นของวัดที่ผมเอามาซึ่งหลวงพี่เนี่ยเขาเก็บรักษาให้ผมไว้ให้กับลูกศิษย์ไว้นานแล้วนะครับอันนี้ผมก็เลยมาช่วยท่านเอามาเผยแพร่เป็นของพระครูจอมเทพปราณีวัดนินสุขารามซึ่งเป็นพระเถราจารย์เบื้องหลังความสำเร็จของวัดคันลัดและมันแห่งของวัดคันลัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดสำนักหนึ่งของเมืองไทยไม่ธรรมดาครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักเอาไปเผยโฉมก่อนแม่ซื้อทั้ง7วันตามตำราโบราณนั้นมีความเป็นมาอย่างไรนะครับเราไปลองติดตามรับชมนะครับเรื่องราวตรงนี้ท่านผู้ชมก็จะได้รู้จักว่าแม่ซื้อคืออะไรแม่ซื้อมาจากไหนแม่ซื้อมีอะไรบ้างแม่ซื้อดีอย่างไรแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมมาเดี๋ยวผมจะบรรยายชุดของแม่ซื้อของพระครูจอมเทพปาณีนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเอ้าไปรับชมได้เลยนะครับเรื่องราวของแม่ซื้อครับตอนเผยโฉมแม่ซื้อทั้ง7จากคัมภีร์ปฐมจินดาซึ่งเป็นคัมภีร์หนึ่งในกลุ่มตำราแพทย์แผนไทยกล่าวถึงแม่ซื้อโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าหากนำรกของเด็กทารกไปฝังไว้ยังที่อยู่ของแม่ซื้อจะทำให้แม่ซื้อรักใคร่เอ็นดูเด็กปกปักรักษาเล่นหยอกล้อด้วยความรักหากไม่ฉะนั้นแล้วแม่ซื้อก็จะตามหลอกหลอนให้เด็กตกใจร้องไห้โยเยเจ็บไข้อยู่บ่อยครั้งเรื่องแม่ซื้อนั้นเป็นความเชื่อของคนสยามในสมัยโบราณตั้งแต่ยุคสมัยที่การแพทย์ยังไม่เจริญก้าวหน้าเหมือนอย่างปัจจุบันทุกวันนี้ทารกแรกเกิดมักมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆซึ่งส่วนใหญ่มักจะเสียชีวิตตั้งแต่ยังเป็นทารกเป็นผลทำให้เกิดความเชื่อกันว่ามนุษย์ที่จะได้เกิดมานั้นจะถูกผีปั้นรูปขึ้นมาก่อนแล้วจึงหาวิญญาณเข้ามาใส่ในหุ่นนั้นแล้วจึงให้เข้าสู่ครรภ์ของมารดาและเมื่อทารกเกิดแล้วตายตั้งแต่แรกคลอดนั่นเป็นเพราะผีผู้ปั้นหุ่นเห็นว่าทารกนั้นงามจึงชอบใจอยากได้เอาไปเลี้ยงจึงทำให้เด็กทารกตายในที่สุดส่วนทารกที่ผีไม่ชอบก็จะปล่อยให้มนุษย์เลี้ยงเองและด้วยความเชื่อนี้จึงเป็นผลทำให้เกิดพิธีกรรมต่างๆเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผีนำเอาทารกกลับคืนไปเช่นการลวงผีให้เข้าใจว่าทารกนั้นไม่น่ารักโดยติว่าเด็กทารกนั้นน่าเกลียดน่าชังหรือเรียกชื่อว่าเหม็นเป็นต้นกับยังมีการให้ผู้อื่นรับซื้อเด็กไปเพื่อให้ผีเข้าใจว่าแม้แต่แม่เด็กก็ยังไม่รักเด็กทารกนั้นไม่อยากได้เลี้ยงไว้ผู้ที่ซื้อเด็กจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าแม่ซื้อและแม่ซื้อนั้นยังหมายถึงชื่อเรียกของเทวดาหรือผีที่เชื่อกันว่าอยู่ประจำตัวของเด็กทารกมาตั้งแต่แรกคลอดจากครรภ์ของมารดาโดยมีหน้าที่คอยดูแลปกปักรักษาหลอกหลอนป้องกันหรือคอยกระเซาเย้าแย่เด็กทารกนั้นโดยลักษณะของแม่ซื้อจะขึ้นอยู่กับวันเกิดของเด็กทารกนั้นนับตั้งแต่วันแรกคลอดออกจากครรภ์ของมารดาแม่ซื้อจะอยู่กับเด็กทารกนั้นจนอายุครบ12เดือนหรือ1ขวบปีแม่ซื้อจึงจะจากเด็กคนนั้นไปโดยแม่ซื้อทั้ง7มีที่สิงสถิตอยู่ณเมืองบนหมายถึงเมืองสวรรค์กลางหนหมายถึงท่ามกลางอากาศคือท้องฟ้าและเมืองล่างหมายถึงพื้นโลกหรือแผ่นดินและจากคติความเชื่อนี้ยังปรากฏจารึกและภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับแม่ซื้อณศาลาแม่ซื้อที่ศาลาหน้าพระมหาเจดีย์ด้านทิศใต้ของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพโดยแม่ซื้อทั้ง7นี้มีนามรูปร่างลักษณะและที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันดังนี้ 1. แม่ซื้อประจำเด็กเกิดวันอาทิตย์ชื่อวิจิตนาวันรูปตัวเป็นคนศีรษะเป็นราชสีมีถิ่นอาศัยอยู่บนจอมปลวกถ้าฝังรกเด็กไว้ที่จอมปลวกจึงจะดี
2. แม่ซื้อประจำเด็กเกิดวันจันทร์ชื่อวรรณานงครานบางตำราว่าชื่อนางมัณฑนานงครานรูปตัวเป็นคนศีรษะเป็นม้ามีถิ่นอาศัยอยู่ที่บ่อน้ำถ้าฝังรกเด็กไว้ที่ริมบ่อน้ำจึงจะดี 3. แม่ซื้อประจำเด็กเกิดวันอังคารชื่อนางยักษ์บริสุทธิ์รูปตัวเป็นคนศีรษะเป็นควายมีถิ่นอาศัยอยู่ที่ศาลเทพารักษ์ถ้าฝังรกเด็กไว้ที่ใกล้ศาลเทพารักษ์จึงจะดี 4. แม่ซื้อประจำเด็กเกิดวันพุธชื่อนางสามนทัศน์บางตำราว่าชื่อนางสมุทรชาติรูปตัวเป็นคนศีรษะเป็นช้างบางตำราว่าศีรษะเป็นวัวมีถิ่นที่อาศัยอยู่ที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ถ้าฝังรกเด็กไว้ที่โคนต้นพระศรีมหาโพธิ์จึงจะดี 5. แม่ซื้อประจำเด็กเกิดวันพฤหัสบดีชื่อนางกาโลทุกรูปตัวเป็นคนศีรษะเป็นกวางมีถิ่นที่อาศัยอยู่ที่สระน้ำหรือบ่อน้ำใหญ่ถ้าฝังรกเด็กไว้ที่ขอบสระน้ำจึงจะดี 6. แม่ซื้อประจำเด็กเกิดวันศุกร์ชื่อนางยักษ์นงเยารูปตัวเป็นคนศีรษะเป็นวัวมีถิ่นที่อาศัยอยู่ที่ต้นไทรใหญ่ถ้าฝังรกเด็กไว้ที่โคนต้นไทรใหญ่จึงจะดีและ 7. สุดท้ายแม่ซื้อประจำเด็กเกิดวันเสาร์ชื่อนางเอกาไลรูปตัวเป็นคนศีรษะเป็นเสือมีถิ่นที่อาศัยอยู่ที่ศาลพระภูมิถ้าฝังรกเด็กไว้ใกล้ศาลพระภูมิจึงจะดีและสุดท้ายนี้แม้ว่าความรู้คติความเชื่อเกี่ยวกับแม่ซื้อจะกลายเป็นเพียงเรื่องโบราณไปแล้วในปัจจุบันแต่นี่ล้วนเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษชาวไทยที่ได้จัดลงและสร้างสรรค์เอาไว้เป็นมรดกของชาติให้อนุชนรุ่นหลังได้ภาคภูมิใจที่ทราบตอนนี้คือมีนอกจากของทางกรมศิลปากรหรืออะไรเนี่ยที่สมัยก่อนเขามีการจัดสร้างขึ้นเนี่ยก็จะมีพระครูจอมเทพปราณีนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่เมื่อตะกี้นี้ภาพของท่านค่อนข้างจะน้อยมากเลยนะครับของผมเองก็เพิ่งได้มาจำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็ไปโพสต์ลงไปในเน็ตบ้างแล้วนะฮะให้รู้จักกันนะครับก็คือพระครูจอมเทพปราณีพระครูสังฆลักษณ์นั่นเองนะครับท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ในยุคช่วงประมาณปี2510กว่าถึงปี2540ช่วงนี้เป็นช่วงที่ท่านยังมีชีวิตอยู่แล้วก็มีการจัดสร้างแม่ซื้อมีการจัดสร้างกุมารทองนะครับบูชาที่บ้านนะครับแล้วก็มีแม่นางกวักที่เป็นเนื้อดินที่ท่านจัดสร้างขึ้นโด่งดังมากนะครับแล้วก็พระสังฆกระจายเนาะแทบหมดเลยนะครับเนี่ยหาของเนี่ยค่อนข้างจะยากมากนะครับเพราะว่าเป็นของเก่าเมื่อ40ปีมาแล้วไม่ใช่เพิ่งสร้างมานานแล้วแม่ซื้อนี่นะฮะออกมาท่านสร้างเนี่ยในรูปลักษณะที่ไม่ได้น่ากลัวคือไม่ได้น่าเป็นรูปของประจำเทพประจำวันเป็นรูปสัตว์ต่างๆไม่ใช่แต่สร้างในรูปลักษณะของมนุษย์หรือบุคคลธรรมดาโดยทั่วไปอยู่ในอาการอุ้มเด็กนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ด้านหน้านะครับเป็นเนื้อดินนี่แหละนะครับแม่เนี่ยแม่ซื้อนะครับก็คือเป็นรูปลักษณะแบบนี้บูชาก็ไม่ยากนะครับเขามีคาถาบูชาเดี๋ยวเราก็ให้ไปอยู่แล้วท่านผู้ชมได้คาถาบูชาของแม่ซื้อไปนะครับนี่ฮะได้ดูนะที่เนี่ยจะเป็นรูปลักษณะของสุภาพสตรีอุ้มเด็กอ้วนท้วนสมบูรณ์นะครับเป็นคนดูแลนะเด็กตรงเนี้ยนะครับหรือเรียกว่าผู้อภิบาลนะผู้อภิบาลเด็กน้อยก็ได้นะครับเป็นเทวดาอภิบาลเด็กน้อยนะครับหรือดูแลบ้านเรือนของเรานะครับโดยปกติเนี่ยหลายคนก็จะพูดบอกว่าก็บ้านเรือนเนี่ยเขาก็มีพระภูมิเจ้าที่ดูแลอยู่แล้วคนจีนก็บอกว่ามีติจูเอียอยู่แล้วนะครับบอกใช่เนี่ยเทวดาก็คือญาติพี่น้องแต่แม่ซื้อเนี่ยจะไม่ใช่นะครับท่านจะเป็นเทวดาเฉพาะเลยนะครับคือเทวดารักษาเรือนเทวดารักษาบ้านนะครับเขาก็เลยเรียกว่าอีกชื่อหนึ่งว่าแม่สีเรือนนะเขาจะมีเพลงด้วยเนาะสมัยก่อนเคยได้ยินใช่ไหมเพลงแม่สีเรือนเนี่ยเราไปเปิดดูก็ได้ผมจำไม่ได้นะแม่เอ้ยแม่สีเรือนเนี่ยนะที่เขาท้องร้องกันสมัยตอนประถมเนี่ยนี่แหละก็คือองค์นี้แหละนะครับใครบูชาไว้จะให้บ้านเรือนนั้นแคล้วจากอันตรายทั้งปวงคือคุณไสต่างๆที่บางทีมาลงบ้านอันเนี้ยท่านจะดูแลไม่ให้เข้าบ้านคือการคุ้มครองป้องกันพูดผีปีศาจที่จะเข้ามาบ้านเรือนนะครับดูแลคุ้มครองไม่ให้เข้านะครับไม่ให้เข้าเลยแล้วก็โดยเฉพาะเด็กๆอันเนี้ยแม่ซื้อก็จะดูแลเด็กๆนะครับด้วยนะครับคือเทวดารักษาขวัญก็เนี่ยแหละแม่ซื้อด้วย
แล้วก็ที่สำคัญคือแม่ซื้อเนี่ยท่านเป็นเทพที่ดูแลบ้านนะครับบ้านเทพดูแลบ้านเรือนเทพดูแลครอบครัวนะครับอันนี้คือตัวของท่านเลยนะครับอันนี้ชัดเจนที่สุดเลยนะครับเนี่ยฮะนอกจากตรงนี้นะฮะแม่ซื้อตรงนี้แล้วเนี่ยเรื่องราวของท่านก็ยังมีปรากฏบันทึกไว้ที่วัดโพท่าเตียนนะครับหรือว่าวัดวิโบวัดโพนะครับพระเชตุพลวิมลมังคลารามนะครับไปดูได้อยู่ที่สารลายนะครับด้านรอบบริเวณโดยรอบไปหาเอานิดนึงก็เจอแล้วไม่ยากนะครับแล้วก็ในเรื่องราวของแม่ซื้อเนี่ยข้างนอกอาจจะมีการบรรยายน้อยเนื่องจากว่าเป็นเทวดาเก่าแก่แล้วก็ในบ้านเราเนี่ยความนิยมเนี่ยอาจจะน้อยลงไปแต่ความศักดิ์สิทธิ์ของท่านไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่ว่าคนเนี่ยความรู้จักของท่านเนี่ยตัวตนของท่านค่อนข้างจะน้อยลงไปทุกทีนะครับแต่ว่าเนี่ยใครที่บูชาไว้แล้วนะครับไม่งั้นเนี่ยท่านไม่ได้ทำออกมาอย่างนี้อย่างแน่นอนแล้วก็คนที่ไปดูเอาไปสักการะบูชาเนี่ยก็จะมีความเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ความสงบในบ้านเรือนจะปรากฏให้เห็นอันนี้นะครับก็คือของแม่ซื้อเลยโดยตรงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขามีเทพที่เราใกล้ชิดกับเราแล้วก็ดูแลแทนเนี่ยมันเป็นจำนวนมากนะครับค่อนข้างจะเยอะนะครับอย่างที่ผมยกตัวอย่างอย่างเช่นพระภูมิเจ้าที่ตีจู้เอี้ยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยก็จะเป็นเทพที่อยู่ในบ้านในเรือนเหมือนกันนะครับไม่ได้แตกต่างกันแล้วก็ยังมีอันนึงที่เป็นเทวดาดูแลรักษาบ้านเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะไม่นึกไม่ถึงก็คือคนที่ไปรับวัดอะไรวะรับเรือเขาเรียกว่าอะไรเรือทองอะเรืออะไรวะเรือมันเป็นเรือแจวอ่ะอันนั้นน่ะคุณรู้แบบว่าคืออะไรพระภูมินะครับเทวดารักษาบ้านเรือนเหมือนกันเลยนะครับตรงเนี้ยบางคนละพวกแม่ค้าแม่ขายเขานิยมไปเอาอันเนี้ยไปเยอะอยู่ที่จังหวัดอะไรวะลพบุรีแถวๆเนี้ยนะฮะดันลืมชื่อเนี่ยเขาไปขอมาแล้วต้องใช้เวลานะไม่ใช่อยู่ๆปั๊บไปเอามาต้องไปจองก่อนนะครับแล้วไปแต่เช้าแล้วไปรอรับอ่ะเรือลำนี้ไปรับได้ใครรับได้ก็เอากลับแต่ถ้าใครรับไม่ได้ก็ไม่ได้ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับผมจำชื่อวัดรู้นะเคยจะไปหลายทีแล้วไม่ได้เข้าไปสักทีนะครับแล้วก็ดังด้วยนะฮะเรืออะไรวะทีมงานค่ะเศรษฐีเรือทองเศรษฐีเรือทองใช่ใช่วัดพูดน้อยแต่หลวงพ่อคนที่ทำองค์แรกอ่ะท่านมรณภาพไปแล้วนะตอนนี้เป็นเวอร์ชั่น 3-4 ไปแล้วนะครับค่อนข้างจะถัดเวอร์ชันมาแล้วแต่ก็ยังดังอยู่นะครับวัดพูดน้อยนะครับลพบุรีเนาะเนี่ยคนก็ไปบ่อยๆนะสมัยก่อนเนี่ยผมก็จะไปกับจันแจวหลายทีแล้วนะนานแล้วเนาะอันนี้ก็ล่อไปประมาณสัก8 ปีแล้วมั้งประมาณ 8-9 ปีแล้วนะครับตอนแรกก็จะไปกับจันแจวไปหาหลวงพ่อวัดพูดน้อยนะครับอันเนี้ยเนี่ยทีมงานบอกเลยเป็นเรือแม่ตะเคียนทองนะครับก็ผมถึงบอกว่าอันเนี้ยเอามาเนี่ยก็คือเทวดาภูมิก็คือเทวดารักษาที่เหมือนกันนะครับลักษณะคล้ายๆกันเดียวกันนะครับแม่ซื้อเนี่ยก็เหมือนกันนะครับเอาไปบูชาสักการะบูชาเนี่ยจะเสริมในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ความสงบราบรื่นในครอบครัวนะฮะความสงบของบ้านนะครับแล้วก็ความสะอาดของบ้านอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญเพราะนั้นเนี่ยคนที่บูชาแม่ซื้อนะครับจะต้องหมั่นทำความสะอาดบ้านเรือนให้มีความสะอาดอยู่สม่ำเสมอเมื่อมีความสะอาดเทวดาจะลงมานะครับแม่ซื้อก็ลงมาเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยเหมือนกันหลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าอย่างบ้านผมเนี่ยเอาตัวยกตัวอย่างบ้านผมไม่กล้ายกตัวอย่างบ้านใครบ้านผมเนี่ยผมทำความสะอาดบ่อยผมทำความสะอาดเองก็จะเก็บกวาดเช็ดถูเป็นประจำบ่อยทำไมถึงทำอย่างนั้นเพราะว่าผมเนี่ยมีความต้องการว่าให้เทวดาเนี่ยลงมารักษาพอเทวดาลงมารักษาแล้วเวลาคุณขออะไรจะสำเร็จเวลาเราใช้วัตถุมงคลใช้จิตใช้พูดต่างๆนะครับเขามีสเต็ปของเขาใช้พุทธคุณก็จะช้าหน่อยแล้วก็จะขอพรจากองค์พระพุทธตามสถานที่ต่างๆหลวงพ่อต่างๆนะครับสำเร็จถ้าทุกอย่างมีความสำเร็จ 100% อันนี้จะสำเร็จเหมือนกันแต่สำเร็จช้าหน่อยใช้ระยะเวลานานแต่ถ้าจะให้เร็วอีกขึ้นมาสเต็ปนึงก็คือใช้เทพเทวดาแต่เทพเทวดานั้นน่ะเวลาคุณอัญเชิญลงมาแล้วเนี่ยบ้านเรือนของคุณจะต้องสะอาดนะครับมันปัดกวาดเช็ดถูให้มีความสะอาดแล้วเดี๋ยวเทวดาจะลงมารักษาเพราะเทวดาจะอยู่ในที่สะอาดไม่อยู่ในที่รกสกปรกนะครับถึงรกแต่ถ้าสะอาดเทวดาก็มาคือรกแบบเป็นระเบียบเนี่ยมาลงมานะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือใช้พูดพลายนะครับพูดพลายหมายถึงรวมถึงผีด้วยพูดพลายผีจิตต่างๆอ
อันเนี้ยเร็วที่สุดแล้วก็เร็วกว่านั้นคือบวงสรวงอุทิศบุญคุณจะขออะไรก็ได้แล้วแต่ให้เร็วที่สุดถวายอุทิศบุญให้ขอกับองค์พระภูมิเจ้าที่เร็วที่สุดนะครับเพราะท่านคือเทวดาที่อยู่ใกล้เรามากที่สุดใกล้กว่าทุกองค์เลยนะจนคุณอาจจะไม่ทราบนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาถึงบอกว่าถ้าเราเนี่ยเป็นคนที่มีความกตัญญูดูแลคุณพ่อคุณแม่เป็นอย่างดีขอพรจะสำเร็จก็เทวดาองค์นี้แหละเป็นคนช่วยเรานะครับแล้วเป็นลำดับต้นๆด้วยที่เขาช่วยเราเพราะว่าเป็นเทวดารักษาบ้านเรือนของเราดูแลกับเราเหมือนกันครับแม่ซื้อนี่ก็คือเทวดาที่ใกล้กับเราเมื่อเราขอก็จะได้เมื่อเราไหว้ท่านก็จะรับเพราะนั้นก็จะมีอย่างเงี้ยไปเป็นพลวัตหมุนเวียนกันไปตรงนี้นะครับแล้วก็จะสำเร็จในกำลังตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่แปลกร้านค้าร้านขายบูชาแม่นางกวักนะครับก็ได้บ้านเรือนก็บูชาแม่ซื้อนะครับครอบครัวก็จะอยู่ดีมีสุขมีความสงบสิ่งที่เป็นอัปมงคลต่างๆก็จะไม่เข้ามาในบ้านของเราก็ด้วยอนุภาพของแม่ซื้อจะเป็นผู้ดูแลรักษาในส่วนนี้นะครับก็บอกได้ว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้ครับท่านผู้ชมครับผมจะเดินทางไปที่จังหวัดฉะเชิงเทราเดินทางไปที่จังหวัดชลบุรีนะครับนี่ยังไม่นัดกับพี่เขาไว้เลยนะครับลืมก็เดี๋ยวค่อยนัดอีกทีนึงก็พรุ่งนี้จะเดินทางไปนะครับเดี๋ยวต้องดูเวลาว่าต้องเช้ามากๆหน่อยนึงนะเดี๋ยวจะไม่ทันเพราะว่าพรุ่งนี้ผมมีความตั้งอกตั้งใจว่าจะไปเยี่ยมไปกราบหลวงปู่บุญแห่งวัดทุ่งเหียงนะครับตอนเช้าเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้เจอท่านนานค่อนข้างจะนานเป็นปีอะนะครับเป็นปีแล้วอย่างน้อยก็ต้องมี 3-4 ปีเป็นอย่างน้อยนะครับก็เที่ยวนี้ก็คงจะได้ไปแล้วก็จะมีไปดูวัตถุมงคลบางอย่างอะไรก็แล้วแต่หรือว่าเป็นจากกรุที่แตกออกมาเป็นผ้าใหม่นะครับอันนั้นผมคงจะไม่ได้ไปแตะเพราะว่าผมเอามาให้ท่านผู้ชมเป็นเจ้าของกันแล้วจบไปแล้วเรียบร้อยเนาะก็ยังพอได้อยู่ก็จะไปหาท่านอย่างอื่นนะครับจะไปขออย่างอื่นถ้าเป็นไปได้เจอแล้วสำเร็จนะฮะก็จะบอกขอท่านตะกรุดนะครับทำขอตะกรุดของท่านก่อนเพราะตะกรุดของท่านอนาคตเนี่ยคุณจะหาไม่ได้นะครับแล้วมันหาโคตรยากเลยจะได้ไปคุยงานกับท่านด้วยแล้วพรุ่งนี้ก็คงจะได้เจอไปดูของดีๆนะครับในลายเดิมเลยนะครับวัดโบสถ์พนัสนิคมแล้วก็จะไปกราบพระอาจารย์เย็นจูงเจ้าวาดวัดเล่งฮกยี่วันพรุ่งนี้จะนำแม่ซื้อจำนวน20องค์น้อมถวายให้กับเจ้าวาดวัดเล่งฮกยี่เพื่อที่จะร่วมบุญสร้างพระโบสถ์กับท่านนะครับผมไม่ได้มีสตุ้งสตังเยอะก็เลยใช้วิธีว่ามีของเยอะก็เอาของเนี่ยถวายท่านเพื่อที่ให้ท่านเนี่ยไปต่อบุญเพิ่มตรงนั้นไปนะครับในส่วนนี้นะฮะเราไม่ได้มีเงินเยอะแยะก็ถวายรูปเคารพบูชาตรงนี้ถวายให้กับวัดเล่งฮกยี่วัดเล่งฮกยี่ก็จะออกให้คนอื่นเขาบูชาแล้วก็เอาเงินปัจจัยตรงนี้ไปสร้างพระโบสถ์ตามเจตนานะครับแล้วก็มีเรื่องธุระอื่นๆที่ผมจะต้องไปคุยกับท่านอีกจำนวนหนึ่งนะครับก็ท่านก็บอกมาเกิดมาเร็วๆนี้จะมีงานใหญ่ให้นะครับงานใหญ่ๆให้เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมคอยติดตามให้ดีวัดเล่งฮกยี่วัดนี้ไม่ใช่วัดธรรมดานะครับเป็นหนึ่งในสามวัดที่เป็นที่ใช้นามมังกรนะครับนามว่ามังกรนะครับโดยเป็นชื่อนามพระราชทานจากองค์ล้นเกล้ารัชกาลที่5นะครับจะมีเล่งฮกยี่เล่งในยี่เล่งฮกยี่อีกอันนึงไม่รู้เล่งอะไรนะจำไม่ได้แล้วอยู่จังหวัดจันทบุรีนะครับไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่พอวัดหางมังกรทุกคนไม่ค่อยสนใจเลยคงสนใจปากกับท้องก็จริงๆนะเรื่องปากเรื่องท้องคือเรื่องสำคัญหลายคนพูดอย่างเงี้ยคงจะรู้นะเรื่องปากท้องคือเรื่องสำคัญแน่นอนเลยเพราะปากสำคัญเยาวราชปากท้องฉะเชิงเทราครับหางจันทบุรีครับเนี่ยปากท้องนะครับปากท้องของวัดเล้งพวกตระกูลเล้งนะครับ3เล้งวันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะไปติดตามเรื่องเนื้อหาสาระมาเพราะว่ามีนัดกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระอาจารย์เย็นจูงเจ้าวาดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเดี๋ยวคณะทีมงานเราจะเข้าไปเข้าพบท่านด้วยแล้วก็ถ้าเป็นไปได้พรุ่งนี้อาจจะไลฟ์สดเนาะหน่อยนึงที่วัดเล้งฮกยี่เลยนะจะไลฟ์สดให้ท่านผู้ชมดูเลยแล้วก็ถ้ามีเวลาเนี่ยจะพาไปชมถึงพระโบสถ์วัดมังกรบุพารามกาญจนบุรีมังกรบุพารามเล่งกวนยี่เล่งกวนยี่นะครับที่จันทบุรีนี่วัดหางเนี่ยครับพอดกคู่เล่งกวนยี่เล่งกวนยี่เล่งกวนยี่นะครับอันนี้หางมังกรเนี่ย
ต่เราไม่ได้ไปสัมพันธ์ทางนู้นไงเรามีความสนิทสนมพูดคุยกันก็คือที่วัดเล่งฮกยี่นะครับส่วนเล่งได้ยี่อะไรก็มีเหมือนกันแต่น้อยหน่อยนะส่วนใหญ่สนิทกับหลวงพี่นะครับไม่ได้ไปคุยกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะท่านนะครับอันนี้ก็มีเรามาสายนี้แล้วก็มีวัดหนึ่งก็คือวัดยวนวัดยวนไม่ใช่สะพานขาวนะครับวัดยวนบางโพนะครับหรือว่าวัดอนันนิกายเนี่ยหลวงพ่อท่านก็ใจดีมากนะครับเป็นวัดเวียดนามนะครับนิกายมหายานที่น่าสนใจไม่ธรรมดานะครับก็มีความสนิทสนมคุ้นเคยกันอยู่นะครับเนี่ยผมก็เลยจะได้ไปคุยงานไปเยี่ยมท่านด้วยนะส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ไปดูความคืบหน้าของพระโบสถ์นะครับในส่วนที่ขาดก็มีคนไปช่วยไปร่วมบุญสร้างเป็นจำนวนมากทีเดียวนะครับแล้วก็ยังมีหลายๆส่วนของวัดเล่งยี่ที่เขากำลังพัฒนาขึ้นมาอยู่นะครับต้องบอกแล้วว่าไม่ธรรมดาจริงท่านผู้ชมมีช่วงเวลามีโอกาสเราสามารถที่จะเดินทางไปเที่ยวได้ภายในวันเดียววัดเปิดนะครับไม่ได้ปิดนะครับแล้วก็เขาก็มีมาตรการในช่วงโควิดตรงนี้เป็นอย่างดีเพราะนั่นแหละคนที่ไปวัดเล่งฮกยี่เอาแมสไปด้วยนะครับใส่แมสนะครับแล้วก็สามารถเดินรอบวัดได้นะครับเขามีระยะห่างมีอะไรของเขาอยู่เขามีระบบของเขาล้างมือนะครับเช็คอุณหภูมิตามเรื่องเขาเป็นปกตินะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านผู้ชมสามารถที่จะไปได้คือบางที่เขาบอกว่าไม่ได้เปิดแต่วัดเล่งฮกยี่เขาเปิดนะครับแต่เปิดเนี่ยคือเปิดเข้าไปสักการะได้เพราะคนไม่ได้พลุกพล่านมากนะครับเราสามารถไปได้และเมื่อไปที่วัดเล่งฮกยี่แล้วเนี่ยเดินไปด้านหลังเนี่ยเขาจะมีร่างทองของพระเถราจารย์ในอดีตประดิษฐานอยู่เป็นร่างของพระจริงๆนะครับคือร่างมัมมี่เลยของพระจริงๆนั่งสมาธินะครับห่มจีวรนั่นแหละคือมัมมี่ตัวจริงนะครับของวัดเล่งฮกยี่นะครับมีถึง3ร่างทองด้วยกันเขาจะเรียกว่าร่างทองนะครับไปสักการะนะครับขอพรท่านสำเร็จนะครับไม่ธรรมดาครับที่นี่ครับสุดยอดเลยแล้วถัดจากวิหารอันนี้ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นตัวพระโบสถ์ขนาดใหญ่ซึ่งท่านผู้ชมสามารถพอชะโงกไปเห็นก็เห็นเลยตัวอาคารอยู่ด้านหลังแล้วก็มีพระมหาเจดีย์แปดเหลี่ยมองค์ใหญ่นะครับประดิษฐานอยู่ทางด้านซ้ายมุมซ้ายมือด้านหน้าของท่านผู้ชมอย่างสวยงามซึ่งพระมหาเจดีย์แปดเหลี่ยมองค์นี้สร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์แล้วด้วยนะครับรอวันเปิดอย่างเดียวและจะอนาคตเนี่ยจะเป็นสถานที่ที่คนมาสักการะบูชาเป็นจำนวนมากไม่ต้องเดินทางไปถึงประเทศจีนดูแค่นี้ผมว่าเหมือนเลยเขาเอาช่างจีนมาทำนะครับเนี่ยฮะก็คือของดีๆของจังหวัดฉะเชิงเทราที่ไม่ควรพลาดนะครับขหบดีนะครับเศรษฐีต่างๆที่เขาร่ำรวยกันในจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยหลายท่านเนี่ยในนี้ใจจังหวัดนะครับแทบจะหมดทุกคนแหละก็มาทำบุญสร้างวัดเนี่ยเป็นจำนวนมากและอานิสงส์ตรงนี้เรามีโอกาสได้ทำบุญนะไปร่วมกับคนที่เขามีสตุ้งตังและทำบุญตรงนี้ร่วมของเขามันเหมือนกับได้เกาะบุญเขาไปด้วยนะครับอันนี้จริงนะครับไม่ใช่ว่าไม่จริงนะคือมีคนกูดีมีตังนะฮะเศรษฐีเขาทำบุญที่นี่เราไปทำด้วยแล้วอนุโมทนากับท่านนะครับเราอาจจะเงินน้อยหน่อยปัจจัยน้อยหน่อยไม่เป็นไรเราอนุโมทนาและอนุโมทนากับท่านกับเขาเหล่านั้นไปด้วยมันจะมีกระแสของความโชคดีของเขาเนี่ยมาให้เราด้วยนะครับมันเป็นบุญเป็นกุศลและการสร้างพระโบสถ์เนี่ยในฝ่ายวัดจีนมหายานมันไม่ใช่ของง่ายๆที่ใครจะมาทำนะครับเพราะว่านานๆจะมีสักวัดหนึ่งนะครับไม่ได้มีบ่อยๆนะครับอันนี้เป็นวัดที่2แล้วที่ผมรู้จักก็คือนอกจากวัดเล่งได้ยี่วัดแรกสาขา2สร้างก็มีเล่งฮกยี่นี่แหละกำลังทำอยู่ที่เหลือเนี่ยผมยังไม่เห็นนะครับยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมอันนี้เห็นเป็นรูปธรรมเลยแล้วทำแล้วผมทำมาตั้งแต่ตอนแรกหลายครั้งแล้วนะครับก็อยากเชิญชวนท่านผู้ชมมีโอกาสก็มาร่วมบุญตรงนี้กันนะครับไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับตรงนี้นะครับใครสนใจก็ขอเรียนเชิญขอเรียนเชิญกันละกันนะในวันพรุ่งนี้มีภาพข่าวอะไรมาบ้างเนี่ยผมจะเอามานำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันกันละกันอันนี้ผมก็เล่ามาคร่าวๆมาโดยประมาณตรงนี้แหละครับให้ท่านผู้ชมได้รู้จักนะครับวันนี้ผมมีวัตถุมงคลข้างหน้าท่านผู้ชมในหน้ากล้องเนี่ย3ชุดด้วยกันให้ท่านผู้ชมดูกันนะฮะอันนี้นะฮะต้องบอกก่อนว่าเป็นของดีที่น่าใช้มากนะครับเพราะว่าเพิ่งได้มาเอี่ยมไม่เคยเข้ารายการมาก่อนเลยนอกจากของอาจารย์วิจารณ์หอมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคนก็เอาไปเยอะนะครับเอาไปพอสมควรเลยอันนี้มีเหลืออยู่จำนวนไม่เยอะนะครับไม่เยอะมากนะครับข้างบนนะครับที่เราเห็นอยู่เป็นกล่องสีเหลืองนะครับเป็นแมลงผู้คำเนื้อนวโลหะ
นะครับแมลงผู้คำเนื้อนวโลหะจัดสร้างขึ้นมาเป็นรุ่นแรกของอาจารย์วิจันหอมนะครับแล้วข้างๆกล่องเล็กๆเนี่ยจะเป็นพระปลกใบมะขามเนื้อนวโลหะรุ่นแรกนะครับอาจารย์วิจันหอมครับอันนี้เนี่ยผมจะให้พิเศษเหมือนกับครั้งที่แล้วซึ่งวันนี้สุดท้ายที่จะได้ไปแมลงไม่คิดค่าส่งนะครับนี่ผมให้นะครับแมลงผู้คำ500บาทปลกมะขาม300บาทนะเท่านั้นนะครับไม่ได้แพงครับ500กับ300ย้ำว่าเป็นเนื้อนวโลหะและชุดนี้ดีอย่างไรชุดนี้เป็นชุดที่มีความพิเศษอย่างหนึ่งคือว่าเป็นชุดที่เททองหล่อแบบโบราณโดยหลวงพ่อหนุนสุวิชโยวัดพุทธโมกขารามเป็นผู้เทถวายให้กับมอบให้กับจันวิทย์จันหอมนะครับแล้วเทที่วัดบางคูวัดนอกโดยพระจันขวัญนะเพราะนั้นเนี่ยโอ้โหบันทีนวันเลยล่ะทีเดียวเลยแล้วเป็นเนื้อนวะองค์แบบเดียวกันกับของพระจันขวัญด้วยอีกต่างหากแล้วบูชาไม่แพงใครที่ยังไม่เคยได้ไปแมลงผู้คำเนี่ยเป็นสัตว์คู่บุญกับยอดขุนศึกบูเรงนองนะครับอันเนี้ยหลายๆคนที่ได้ไปนะครับยอดขุนพลชนะ10ทิศเนี่ยอันเนี้ยคุณเอาไปเสริมเป็นเครื่องรางอยู่คู่กันจะได้กำลังบวกขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ครับอันนี้เขามาทีหลังพระยอดขุนพลนะยอดขุนพลเนี่ยออกต้นปีนะครับอันนี้เพิ่งออกเมื่อตอน25เอาไปใช้คู่กันได้เลยเป็นเครื่องรางนะครับแท้ๆแล้วไม่แพงเพราะว่าถ้าคุณไปเอาของเมืองเหนือองค์นึงโอ้โหตอนนี้เฉียดพันอันเนี้ย500บาทราคาเดิมของอาจารย์วิจันหอมด้วยแล้วปลกใบมะขามก็300บาทราคาเดิมไม่มีการขึ้นนะครับอันนี้ผมให้ไปราคาเดิมผมเหลืออยู่จำนวนค่อนข้างจะน้อยนะครับเหลืออยู่นิดหน่อยเท่านั้นเองใครยังไม่เคยได้ไปเอาไปได้เลยจัดให้นะครับรายการที่2เนี่ยเป็นพระขุนแผนนะครับพิมพ์ห้าเหลี่ยมเห็นไหมฮะแหลมๆนะครับมี3องค์ด้วยกันเขาเรียกว่าพระขุนแผนกอขอของคุณตาขุนพันธลักษณ์ราชเดชนะครับอันนี้ครับพระขุนแผนกอขอนะครับคุณตาขุนพันธลักษณ์ราชเดชอันนี้ผมมี3องค์นะครับก็จะเป็นตะกรุดคู่แล้วก็ฝังพลอยอยู่ที่หน้าอกนะครับเนื้อขาวสภาพสวยกิ๊กๆเลยนะครับสมเด็จกอขอนี่ครับมี3องค์นะครับอันนี้จะดีเด่นในเรื่องของเมตตาในเรื่องของโชคลาภเสี่ยงดวงดีมากนะครับกอขอก็มาจากของพ่อปู่ยี่กอหงนะครับอันนี้ครับของคุณตาอันนี้จัดสร้างโดยคุณตาขุนพันธลักษณ์ราชเดชนะครับเสกโดยคุณตาได้นั่งด้วยเก่าแล้วนะครับมี3องค์นะครับบูชาองค์ละนะครับบูชาองค์ละนะครับ500บาทนะครับ500บาทนะครับใครสนใจก็มาแล้วกัน500บาทนะครับอันนี้สวยเลยสีขาวเนื้อขาวสภาพสวยเลยนะครับมี3องค์เท่านั้นนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับอีกรายการนึงที่เราเห็นเนี่ยฮะเป็นพระบางนะเป็นพระปลกเนื้อผงครับปลก7ของเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิตวัดเทพศิรินออกที่วัดวัดที่จังหวัดอ่างทองอ่ะเดี๋ยวดันลืมวัดดันลืมอะไรวัดเดี๋ยวดันลืมอีกโอ้นะลืมชื่อรู้แหละแต่ว่าลืมมันช็อตนะครับ จังหวัดอ่างทองวัดศรีละขันนะวัดศรีละขันนะครับเป็นพระปางหน้าปลกนะครับพิมพ์เจ้าคุณนอนะครับออกวัดศรีละขันนะครับอันนี้เป็นผงเก่าของเจ้าคุณนอด้วยที่ท่านเสกไว้นะครับเอามาจัดสร้างนะครับด้านหน้าด้านหลังด้านหน้าจะเป็นปลก7ชั้นปลกด้านหน้าจะเป็นพระปางหน้าปลก7เสียรด้านหลังเป็นยันน้ำเต้ารูปเจ้าคุณนอรัตนชบานิตเหมือนกับของทางมัทเทศิรินเกือบทุกอย่างแต่พิมพ์เขาจะตื้นกว่าผมอันนี้ผมมี2องค์ได้มาแค่2องค์ท่านใดสนใจสามารถแจ้งเซฟปิดได้เลยคือบูชาเพียงแค่องค์ละนะครับบูชาเพียงแค่องค์ละ500บาทเท่านั้นเองไม่แพง500บาทนะครับก็มี2องค์ท่านใดสนใจสามารถแจ้งได้เลยคือจองแจ้งจองตัวเนี้ยดูก่อนใครแล้วเดี๋ยวถ้ารายการเนี้ยไปไม่ไปประการใดเดี๋ยวจะมีการไลฟ์สดตอน EP 2คือช่วงประมาณ3ทุ่มนะครับ3รายการนี้ก็จะมีอยู่ในชุดลิสต์รายการด้วยซึ่งวันเนี้ยนอกจากรายการนอกจาก3รายการนี้แล้วเนี่ยยังมีมากกว่านี้อีกนะครับที่ตอน3ทุ่มนะครับก็ติดตามรับชมได้เลย3ทุ่มนะครับประมาณนี้แหละ3ทุ่มนะครับก็คงจะไม่เลทไปก็จะไลฟ์อยู่ประมาณ1ชั่วโมงเต็มๆนะครับใครสนใจองค์ไหนสามารถแจ้ง CF ปิดได้เลยเพราะว่าจะได้ไม่พลาดท่านผู้ชมก็ได้ของไปอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ฮะจัดให้นะครับใครสนใจก็มาก็แล้วกันอันนี้นะครับจัดให้แล้วก็แม่ซื้อวันนี้เนี่ยก็จะให้ราคาเดิมนะครับ800บาทนะครับเป็นวัน
ที่สุดท้ายที่จะให้ราคาเดิมแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ก็จะโพสต์ลงไปในไลน์ก็บูชา900บาทนะครับตามนั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยใครจองก่อนก็ได้ก่อนนะฮะใครจองหลังก็ได้หลังนะครับแม่ซื้อเนี่ยอยู่ในสภาพได้อย่างเดียวคือสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์นะฮะเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเป็นของเก่ามันไม่มีมาใหม่แล้วมีแค่นี้ครับแค่ไหนแค่นั้นนะครับแล้วผมก็พยายามคัดองค์ที่มีความสมบูรณ์ที่สุดแล้วเท่าที่จะทำได้นะครับอาจจะมีบางส่วนบางผิวเนี่ยมีการกระเทาะบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ปกติที่มีนะครับซึ่งเขามีมาเนี่ยมีมาเดิมนะครับไม่ใช่มีมาใหม่นะครับมีมาเดิมไม่ได้เพิ่งมีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นของเก่าที่ท่านผู้ชมได้ไปและการจะส่งนั้นก็ค่อนข้างจะยากต้องบอกก่อนว่ายากการแพ็คบรรจุพันไปส่งให้ท่านผู้ชมนั้นเรียกว่าต้องพันอย่างดีแล้วเยอะด้วยนะครับหนาแน่นถึงจะส่งได้นะครับขนาดก็เลยใหญ่กว่าปกตินิดหน่อยเวลาแพ็คไปส่งแล้วใหญ่มากนะครับเพราะนั้นเนี่ยค่าส่งมันก็เลยแพงมันตกแค่ประมาณ100กว่าบาทเนาะเพราะนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดค่าส่งท่านผู้ชมนะครับ900เนี่ยพอไหวอยู่พอไหวอยู่ก็ได้จัดให้นะครับอันนี้ใครสนใจก็วันนี้800นะก็แพงอยู่นะค่าส่งเนี่ยอันนี้แพงกับเพื่อนเลยนะครับไม่รู้ว่าเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้แล้วต้องไปเปิดดู100ประมาณ100กว่าบาทอาจจะไม่ใช่พรุ่งนี้ถ้าออกอาจจะไม่ออก900อาจจะแพงกว่าเพราะว่ามันต้องคัฟเวอร์ค่าส่งด้วยนะฮะไม่ไหวอันนี้เราพรีเซลให้ไปแล้วนะครับครั้งหนึ่งแล้วก็ครั้งนี้เป็นวันเนี้ยวันสุดท้ายที่ผมเพิ่งได้จำนวนมาเพิ่มเติมมาอีกนิดหน่อยนะครับใครสนใจก็สามารถที่จะสอบถามได้นะครับแล้วที่อื่นเนี่ยไม่มีการจัดสร้างเลยนะครับแม่ซื้อนะครับมีของพระครูจอมเทพปราณีรูปเพียงท่านเดียวรูปเดียวเท่านั้นที่มีการจัดสร้างตัวนี้และสมัยที่หลวงพ่อจอมเนี่ยท่านอยู่นะครับท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยคนก็ไปสักการะบูชาเป็นจำนวนมากเยอะมากเลยภาพเดี๋ยววันนี้ผมให้ภาพนี้ผมให้ดูไปแล้วทีหนึ่งนะครับว่าเยอะขนาดไหนแล้วคนไปเช่าเนี่ยไปเช่าส่วนใหญ่เนี่ยอันดับหนึ่งเลยไปเช่าก็คือแม่เช่าอันดับหนึ่งคือกุมารทองกุมารทองที่วัดเนี่ยสมัยนู้นนะครับไม่ใช่โอเวอร์นะกุมารทองสมัยนู้นบูชาองค์ละ 1,300 บาท 1,300 นะครับไม่ถูกๆครับพระสังฆาจารย์เนี่ยประมาณ 1,300 นึงนี่แหละแล้วก็แม่นางกวักเนี่ย 1,300 บาทแม่ซื้อเนี่ยบูชาถูกสุดเลยนะเขาทำไปเยอะมากแล้วเขาให้คนบูชาเยอะมากขนาด5นิ้วเนี่ยที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยสมัยนู้นนะไม่ใช่ตอนนี้นะสมัยนู้นเลยบูชาองค์ละ500บาท500บาทถ้าเป็นวันนี้เนี่ยเท่าไหร่นะครับแต่เนื่องด้วยว่าของทั้งหมดเนี่ยมันหมดวัดไปนานแล้วนะครับผมเนี่ยมีกุมารทองวันนี้เดี๋ยววันนี้อาจจะเอากุมารทองมาให้ดูผมได้มานะเช่าเก็บไว้ของผมเองส่วนตัวนานแล้วนะถ้าของท่านเนี่ยจะไม่ทำสีแต่เที่ยวนี้ผมคิดว่าผมอาจจะทำสีเพราะว่าไว้บูชาเองด้วยคือของท่านเองเนี่ยออริจินอลจะทาสีดำคือทาลักดำอ่ะทาไว้นะครับมันก็เลยดูแล้วมันค่อยสวยงามเท่าไหร่คราวนี้ในความคิดผมเนี่ยถ้าผมจะเอามาแล้วเป็นของพระครูจอมแล้วปั๊มสักหน่อยนึงคือปั๊มก้นสักหน่อยนึงให้เรารู้ว่าเป็นของพระครูจอมเทพเนี่ยแท้ๆนะครับแล้วมาจากผมเนี่ยการันตีแท้ล้านเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเราไม่เอาใครเลยเราเอาของหลวงพี่ที่เขาเก็บรักษาให้ผมเนี่ยไว้นะฮะเอามาเท่านั้นเองโดยตรงเพราะนั้นเนี่ยถ้าผมจัดให้ท่านผู้ชมได้อย่างแน่นอนและได้ของดีด้วยนะครับอ้าวนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักแป๊บนึงดีกว่านะครับแหมพูดเยอะเหลือเกินนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเดี๋ยวต่อจากตรงนี้ไปผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปเที่ยววัดโพ230ปีซึ่งใครทำไว้เมื่อปี2561วัดโพแห่งนี้ครับไม่ใช่มีเพียงแค่เรื่องหลับตำรายาหรือวิทยาลัยที่บอกว่าเป็นวิทยาลัยมหาวิทยาลัยที่อยู่ด้านนอกสถานการศึกษานะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นจริงๆเนี่ยมันมีคนเขามาพูดจริงๆว่าจริงๆแล้วว่าวัดโพเนี่ยไม่ใช่เป็นเรียกอะไรลงเป็นมหาวิทยาลัยที่นอกสถาบันศึกษาแต่จริงๆแล้ววัดโพคือห้องสมุดเราก็ฟังจากนักวิชาการฟังจากนักประวัติศาสตร์เขาก็เล่าให้ฟังนะครับว่าวัดโพไม่ใช่เป็นโรงเรียนที่อยู่ข้างนอกเพราะปัจจุบันเนี่ยเราไปอ่านภาษาเนี่ยขอโทษนะครับไม่เข้าใจคนปัจจุบันไม่อ่านไม่เข้าใจผมไปอ่านมาแล้วก็ไม่เข้าใจมันเป็นศัพท์ในยุคสมัยนู้นนะครับก็เลยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาบันทึกไว้เนี่ยเพื่อที่จะเป็นตำราหมายถึงว่าเป็นห้องสมุดไม่ใช่เป็นวิทยาลัยเพราะนั้นเนี่ยไปเรียนไปจดไปลอกถ้าอ่านแล้วเข้าใจเขาบอกว่าบางอย่างเนี่ยตำรับยาที่นู่นน่ะไปคัดไปลอกเอามาทำรวยซึ่งมีคนทำอย่างนั้นจริงๆแล้วก็รวยจริงมาแล้ว
ผมบอกให้คุณแค่นี้บางทีไม่รู้ช่วงนี้อาจจะติดโควิดกันพอเปิดแล้วลองไปดูสิครับมันมีเป็นห้องๆเป็นล็อกๆมันจะมีแบ่งเป็นหมวดเป็นหมู่คือเหมือนห้องสมุดเลยเสร็จแล้วเนี่ยไปดูสิถ้าว่าอ่านแล้วเราเข้าใจตำรับปรายาเนี่ยใช้ได้ลองมาทำดูผมว่ามันเป็นประโยชน์แล้วคนสมัยโบราณเนี่ยเขาเก่งเขาไม่ได้ธรรมดานะครับเสียดายว่าในยุคนึงสมัยนึงเนี่ยเขา2475 2หรือ85 2485สิเปลี่ยนแปลงการปกครองตำรับตำรายาโบราณถูกทำลายทิ้งเป็นจำนวนมากแล้วก็ชุดที่ทำลายทิ้งเยอะที่สุดก็คือตอนเสียกรุงศรีอยุธยาเมื่อปี2310ตอนนั้นน่ะตำรับตำราความรู้ต่างๆของไทยที่เก็บสะสมมาตั้งแต่สมัยอยุธยาสูญหายไปเกินครึ่งสุดท้ายไทยจะต้องไปเอาตำรับตำราที่คัดลอกเป็นสำเนาไว้จากไหนรู้ไหมครับจากประเทศเขมรตั้งแต่วันนั้นน่ะตำรับตำรายาหรือว่าอักขระหลังเหรียญองค์พระอะไรต่างๆเนี่ยถึงได้ใช้ภาษาอักษรขอมไงอักษรเขมรเนี่ยมาใช้อยู่หลังเหรียญพระทำไมวะผมพระเขาบอกว่าที่เอาตัวนี้มาเพราะอะไรเพราะว่ามันอ่านไม่ออกเออเป็นความรู้กันนะเขาก็อาจจะพูดเล่นหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าคุยให้ผมฟังอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆเพราะนั้นเนี่ยทุกสิ่งเราจะรู้ได้เนี่ยด้วยเรื่องราวประวัติที่มันเป็นมาข้อเท็จจริงที่มันสืบค้นได้ในปัจจุบันเราจะผมจะยอมรับในข้อมูลใหม่ๆนะครับที่เขาค้นพบแล้วก็บรรยายไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เอามาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอ้าวเดี๋ยวไปพักกันสักแป๊บนึงเบรกกันแป๊บนึงดีกว่านะครับเพราะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยผมจะพาท่านเนี่ยไปเที่ยวที่วัดโพเมื่อคราว230ปีวัดโพท่าเตียนนะครับจะมีเรื่องราวอะไรพิเศษในวัดโพนี้บ้างเดี๋ยววันนี้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมด้วยกันนะครับอ้าวเดี๋ยวไปพักกันสักครู่นึงครับรัตนโกสินทร์ศูนย์รวมพระเครื่องรัชนาจารย์ทั่วประเทศรับจัดหาพระเครื่องและเหรียญขนาดจารย์ตามที่คุณต้องการรับทำพระเครื่องในดีไซน์ของงานจิวเวลรี่พระแท้ดีชัวร์ต้องรัตนโกสินทร์รับประกันคุณภาพโดยวิทย์รัตนโกสินทร์สนใจโทรหาเราสิครับโทร0858569592 0858569592สนับสนุนโดยเลือดจระเข้แคปซูลวินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้การพัฒนาคุณประโยชน์ไม่หยุดยั้งของ2อาจารย์ผู้วิจัยตัวจริงจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาต่อกันในชั่วโมงที่2ของเราเลยดีกว่านะครับผมว่าเวลามีไม่ได้เยอะมากมายอะไรนักนะครับก็ท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจในเรื่องราวของสะสมวัตถุมงคลต่างๆเนี่ยเดี๋ยวในช่วงของ EP 2ตอนไลฟ์สดนะครับช่วงเวลา3ทุ่มโดยประมาณนะครับในเพจของผมเองวิทย์รัตนโกสินทร์นะครับก็ไปติดตามรับชมกันได้ไปสอบถามกันได้ไปจองไปเซฟกันได้เลยมีจำนวนเนี่ยค่อนข้างจะน้อยแล้วก็หายากนะครับวันนี้เนี่ยเทให้กับสีพึ่งของหลวงพ่อสุขวัดโพไซทองนะครับแล้วก็จะมีวัตถุมงคลอื่นๆที่ผมได้เตรียมมาให้ท่านผู้ชมอีกด้วยนะครับมากมายหลากหลายเลยทีเดียวนะครับคือตอนช่วงนี้นะครับก็พอจะมีของเข้ามาหมุนเวียนบ้างแล้วนะครับแต่ว่าในส่วนตลาดพระยังไม่มีการเปิดนะครับที่พันทิพย์พลาซ่าแม้ห้างจะเปิดพันทิพย์งามวงศ์เนี่ยห้างจะเปิดนะครับแต่ส่วนที่เป็นส่วนของศูนย์พักเครื่องยังปิดอยู่นะครับยังปิดอยู่ก็คงจะต้องรอมาตรการขั้นที่4เนาะที่3ที่4แถวๆเนี้ย
ที่3ก่อนนะที่3นี่น่าจะเปิดได้แล้วนะครับน่าจะเปิดแล้วล่ะในช่วง3ก็รอลุ้นอีกทีในช่วงของปลายเดือนปลายเดือนนี้นะครับจะเปิดอีกทีนึงนะครับก็คิดว่าคนคงจะมาเดินกันขวักไขว่มากกว่าเดิมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในแวดวงวงการพระเครื่องเนี่ยเขาก็ไม่ได้เรียกว่าอะไรแน่นหนาฮือฮาอะไรมากมายนะสู้แวดวงห้างตลาดนัดตลาดสดไม่ได้เลยด้วยซ้ำไปนะครับนะแต่คราวนี้เขามองว่ามีคนมามุงบอกว่ามันไม่ได้คืนแฮมันก็ไม่ได้มามุงแบบเยอะแยะเนาะจะว่าไปแล้วนะมันก็น้อยนะแหมก็ไม่น่าห้ามนะครับน่าจะเปิดกันได้ไวๆได้แล้วนะครับเพราะว่าคนในแวดวงนักสะสมพระเครื่องเนี่ยเขาก็แย่กันอยู่นะครับหลากหลายเลยนะครับเราก็เงียบด้วยเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมเรียนเชิญนะครับมาช่วยกันหน่อยให้มันผลักดันให้มันเปิดได้ไวๆนะครับนี่แล้วก็ส่วนใหญ่ๆเนี่ยก็ผมจะได้ของมาก็จะเป็นของเก่าๆนะจากวัดวารามต่างๆที่เขาส่งมาให้บ้างอะไรบ้างก็มาประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ชมได้มาปุ๊บก็แบ่งกันนะครับหลากหลายที่นะครับก็จัดให้นะครับเอาละครับตอนนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปรู้จักกับวัดโพนะครับเหตุที่ต้องรู้จักกับวัดโพเพราะว่าเรื่องราวของแม่ซื้อนี่แหละนะครับวันนี้ก็จะเอามาให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกันแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะโพสต์ในเรื่องราวของแม่ซื้อนะครับใครสนใจแม่ซื้อก็สามารถที่จะเช่าหาได้ก็อย่างน้อยๆก็ได้เป็นการเผยแพร่นะครับว่าเรื่องราวของแม่ซื้อนั้นมีความเป็นมาอย่างไรแม่ซื้อนั้นมีอะไรบ้างและบูชาแม่ซื้อจะบูชาอย่างไรอ่ะก็เดี๋ยวก็คงจะได้ให้กันในแอดไลน์ก็คงจะได้ทราบกันอีกเพราะว่าคาถาการบูชาแม่ซื้อเดี๋ยวก็คงจะแนบไปด้วยพร้อมกันเพราะนั้นเนี่ยคนที่บูชาแม่ซื้อไปแล้วแต่ยังไม่ได้คาถาบูชาเดี๋ยววันพรุ่งนี้โพสต์ลงไปในหัวแปะรัตนกุศลมันก็จะมีคาถาเนี่ยผมจะแปะให้ท่านผู้ชมด้วยเพราะนั้นเนี่ยมันจะครบถ้วนนะครับใครที่บูชาไปแล้วก็คงจะได้อ่านในเรื่องราวตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันรวมทั้งประวัติผ่านทางลิงก์ของ YouTube นะเอาไปแปะให้นะครับแล้วก็ได้ชมรูปลักษณะต่างๆคาถาต่างๆของแม่ซื้อไปตรงนี้ท่านผู้ชมจะได้ไปครบถ้วนอย่างแน่นอนส่วนคนที่ได้ไปแล้วก็ได้ไปนะครับคนที่ยังไม่ได้ก็ติดตามรับชมตรงนี้ไปนะครับอันนี้เป็นของเก่านะครับส่วนใหญ่ช่วงนี้คุณถ้าในช่วงภาวะเศรษฐกิจที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่คุณจำไว้เลยนะตลาดพระเครื่องเนี่ยคุณจะได้ของดีราคาเบามันเป็นเหตุการณ์ปกติเพราะว่าคนที่เขาเก็บของเนี่ยเขาจะปล่อยของออกมาราคาถูกเพราะนั้นเนี่ยคุณได้ของดีของถูกแน่นอน 100% นะครับแล้วน่าใช้ด้วยนะครับเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยได้ไปอย่างแน่นอนนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นของดีที่ดีจริงๆนะครับแล้วก็ผมก็ได้มาเนี่ยถือว่าเป็นของที่มันเป็นน้ำพักน้ำแรงที่เราบุกบ่าฝ่าฟันไปทุบรังเขาจนได้ของท่านผู้ชมก็เลยได้ของดีราคาเบาๆแบบนี้ปลาครอบครองคุ้มค่าแน่นอน 100% นะครับอ้าวเดี๋ยวเราไปชมเรื่องราวของวัดโพนะครับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม230ปีนะครับเมื่อปี2561นะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างส่วนในเรื่องราวของแม่ซื้อเดี๋ยวถ้าพอมีเวลาก็อาจจะมาเปิดให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมอีกครั้งหนึ่งจะได้รู้จักว่าแม่ซื้อนั้นมีอะไรบ้างในแต่ละวันเป็นอย่างไรแล้วที่มาเนี่ยเขาเกี่ยวพันกับเด็กก็คือในเรื่องเฉพาะจุดและอย่างเดียวนะครับแต่จริงแล้วเนี่ยท่านเป็นเทวดาดูแลรักษาบ้านเรือนแล้วก็ดูแลรักษาคนในครอบครัวนะครับให้พ้นให้แคล้วคลาดจากอันตรายนะครับพวกลมเพลลมพัดต่างๆผู้ผีปีศาจจะมาข้องเกี่ยวจะมาเข้ามาในบ้านของเราเนี่ยไม่ได้ก็คือพุทธคุณของแม่ซื้อนั่นเองเอ้าไปติดตามรับชมเรื่องราวของวัดโพท่าเตียนได้เลยครับความสำคัญของวัดโพก็คือว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นไปพร้อมๆกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่1ก็ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์วัดโพนะครับแล้วก็พระราชทานชื่อให้ใหม่ว่าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาสตอนที่บูรณะวัดเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าท่านมีความเชื่อมโยงกับอยุธยาแล้วก็ประวัติศาสตร์โบราณของไทยท่านเนี่ยโปรดให้เชิญพระพุทธรูปนะครับจากหัวเมืองต่างๆนะฮะที่ในราชอาณาจักรในเวลานั้นเนี่ยมาประดิษฐานเนี่ยรายรอบไปทั้งวัดเลยนะครับรวมหลายร้อยองค์ด้วยกันแล้วก็จะเป็นศิลปะต่างๆซึ่งถ้าเกิดว่าสนใจเรื่องของศิลปะเกี่ยวกับพระพุทธปฏิมาเนี่ยก็สามารถที่จะมาดูพิจารณาและศึกษาได้เลยไม่ว่าจะเป็นยุคสุโขทัยเชียงแสนนะครับหรือว่าอยุธยาอู่ทองอะไรเป็นต้นนะครับมาจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่4เนี่ยถึงได้มีการเปลี่ยนชื่อจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาสให้เป็นวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดโพเนี่ยเป็นแหล่งรวมของสรรพศาสตร์สรรพสิ่งเพราะว่ารัชกาลที่3เสด็จมาถวายพระพระกฐินท่านก็เห็นความสุดโทรมเนี้ยท่านก็เลยคิดว่าท่านจะบูรณะวัดนี้ใหม่ทั้งหมดเพื่อที่จะ
เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่1แล้วก็เพื่อที่จะเป็นวัดที่สวยงามสำหรับพระนครท่านโปรดให้รวบรวมวิทยาการความรู้ต่างๆที่เป็นของไทยแต่โบราณเนี่ยแล้วก็จารึกลงไปในแผ่นศิลานะครับแล้วก็เอามาประดับตามสถานที่ต่างๆในวัดศิลาจารึกเนี่ยก็มีทั้งหมด8หมวดด้วยกันนะครับก็รวบรวมความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยต่างๆยกตัวอย่างเช่นเรื่องของวรรณคดีเรื่องของภาษาตำราแพทย์นะครับแล้วก็ตำรายาแล้วก็คัมภีร์พุทธศาสนาตำราประพันธศาสตร์อะไรพวกนี้นะครับทำจารึกเหล่านี้เนี่ยก็คือเพื่อจะรวบรวมความรู้ที่เป็นความรู้ของไทยเนี่ยให้สาธารณชนเนี่ยเข้าถึงได้ผู้ที่เป็นเรียกว่าหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญก็คือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิชิโนรสซึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่7ท่านก็มีส่วนช่วยอย่างมากเลยในการที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์วัดโพแล้วก็ทำจารึกวัดโพการบูรณะวัดในสมัยที่3เนี่ยเป็นการบูรณะทั้งวัดเลยก็จะเห็นว่ามีการรวบรวมช่างฝีมือนะฮะพวกบรรดาสถาปัตยกรรมประติมากรรมหรือจิตกรรมอะไรพวกนี้นะครับศิลปะจีนศิลปะไทยรวมทั้งศิลปะฝรั่งเนี่ยมันถูกเอามารวบรวมอยู่ในวัดอย่างลงตัวนะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะศึกษาได้วัดพระเชตุพนเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของไทยสุกรีเป็นตำหนักที่ประทับของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสเจ้าอาวาสองค์ที่สองของวัดพระเชตุพนภายในเนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นท้องพระโรงนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นห้องพระบรรทมห้องทรงพระอักษรหรือว่าห้องทำงานนะถ้าเราได้เข้าไปดูเนี่ยก็คือว่าภายในท้องพระโรงเนี่ยปัจจุบันก็จะเป็นที่ประดิษฐานพระโกศทรงฝรั่งข้างในเนี่ยก็จะประดิษฐานพระอัฐิของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าท่านนะครับสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสเนี่ยท่านเป็นกวีที่มีความสามารถอย่างมากเรายกย่องกันว่าท่านเป็นรัตนกวีได้ชื่อว่าเป็นรัตนกวีก็เพราะว่าท่านเนี่ยได้แต่งกวีนิพนธ์หรือว่าแต่งวรรณคดีไว้เนี่ยเป็นจำนวนมากถ้าที่เราอาจจะรู้จักกันดีก็อาจจะเรื่องลิลิตะเลงพ่ายปริศนาสอนน้องคำฉันสมุทรโคตรคำฉันปฐมสมโภชติกถาท่านแต่งโครงด้านเรื่องปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนเนี่ยก็คือเป็นการบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิสังขรณ์วัดในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะฮะไว้เป็นกวีนิพนธ์ซึ่งเราในยุคชั้นหลังเนี่ยสามารถที่จะอ่านแล้วก็ทราบได้เลยว่าในสมัยที่1เนี่ยเดิมของเดิมเป็นยังไงพอมาสมัยที่3เนี่ยมีการบูรณะเปลี่ยนแปลงหรือว่าทำอะไรบ้างศาลาแดงก็เป็นศาลาที่สร้างขึ้นอยู่ในเขตสังฆวาสศาลาแดงเนี่ยใช้เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมของพระภิกษุสามเณรของวัดพระเชตุพนความงามที่เราน่าจะเข้าไปดูภายในศาลาแดงก็คือเป็นภาพจิตรกรรมปูนเปียกซึ่งเป็นฝีพระหัตถ์ของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์เนี่ยท่านทรงร่างออกแบบนะครับแล้วก็โปรดให้นายริโกลีซึ่งเป็นจิตรกรชาวอิตาเลียนเนี่ยเป็นผู้วาดนะครับภาพจิตรกรรมศาลาแดงเนี่ยก็จะเป็นฉากพุทธประวัติตอนพระพุทธเจ้าผจญธิดาพญามารจะมีการประดับคาถาบาลีที่มาจากโรหิตตัสสะคาถาหรือโรหิตตัสสะสูตรชื่อของพระสูตรเนี่ยก็จะเข้ากับชื่อศาลาก็คือแดงว่าด้วยแดงนะครับพระอุโบสถที่เราเห็นทุกวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นพระอุโบสถที่สร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่1แล้วก็ได้รับการปฏิสังขรณ์อีกครั้งนึงในสมัยรัชกาลที่3พระประธานในพระอุโบสถเนี่ยรัชกาลที่1เนี่ยท่านทรงเชิญพระพุทธรูปมาจากวัดศาลาสีหน้าหรือว่าวัดคูหาสวรรค์ที่ธนบุรีนะครับแล้วก็ถวายพระนามพระพุทธรูปนี้ว่าพระพุทธเทวปฏิมากรจิตรกรรมภายในพระอุโบสถเนี่ยว่าด้วยเรื่อง
ชาดกเรื่องมโหสถชาดกซึ่งว่าด้วยปัญญาบารมีพระปัญญาบารมีของพระพุทธเจ้านะครับพระอุโบสถเนี่ยถ้าดูตามแผนผังของวัดแผนผังของวัดโพเนี่ยก็คือจะสร้างตามแผนผังของไตรภูมินะครับก็คือมีเขาพระสุเมรุเนี่ยเป็นแกนกลางฐานที่เป็นสถิตสถานพระพุทธรูปนั่นก็คือเขาพระสุเมรุนั่นเองแล้วก็จะแวดล้อมด้วยทวีปทั้ง4ก็คือพระวิหารทิศแวดล้อมด้วยทวีปใหญ่น้อยที่เป็นบริวารก็คือพระเจดีย์เล็กๆน้อยๆนะครับพระเจดีย์ในวัดโพเนี่ยมีทั้งหมดถึง99องค์ด้วยกันถือว่ามากที่สุดในประเทศไทยความสำคัญของพระมหาเจดีย์ศรีราชการนะครับที่องค์ที่สร้างองค์แรกก็คือองค์สีเขียวก็คือพระเจดีย์ศรีสันเพชฌดายานซึ่งสร้างในสมัยรัชกาลที่1พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเนี่ยท่านโปรดให้เชิญพระพุทธศรีสันเพชรนะครับจากพระราชวังหลวงของอยุธยาเนี่ยซึ่งถูกพม่าทำลายนะครับก็เลยได้เชิญซากพระพุทธรูปนั้นเนี่ยมาบรรจุไว้ภายในพระเจดีย์ศรีสันเพชฌดายานองค์นี้นะครับก็ถือว่าเป็นองค์แรกต่อมาเนี่ยในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยพระองค์ท่านก็อย่างที่บอกว่าได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดเพราะฉะนั้นพระองค์ท่านก็เลยสถาปนาพระเจดีย์ขึ้นมาอีก2องค์ข้างๆนะครับก็คือองค์สีขาวกับองค์สีเหลืององค์หนึ่งเนี่ยก็คือเรียกว่าพระเจดีย์พระมหาเจดีย์ดีโลกธรรมกรกนิทานอีกองค์หนึ่งก็คือพระมหาเจดีย์มุนิบัติบริขารพระมหาเจดีย์ทั้งสององค์นี้องค์หนึ่งก็คือทรงสร้างอุทิศถวายรัชกาลที่2ซึ่งเป็นพระบรมชนกนาถก็คือพ่อของท่านนะครับส่วนพระเจดีย์องค์หนึ่งเนี่ยก็คือท่านสร้างอุทิศให้แก่พระองค์เองพอมาถึงรัชกาลที่4พระองค์ท่านก็มีพระราชศรัทธากับวัดโพอย่างมากเช่นกันสิ่งหนึ่งที่ท่านทรงสร้างไว้ก็คือพระมหาเจดีย์ทรงพระศรีสุริโยทัยทำไมจึงชื่อว่าพระมหาเจดีย์ทรงพระศรีสุริโยทัยเพราะว่าท่านได้แบบพระเจดีย์องค์นี้มาจากวัดหนึ่งในอยุธยานะครับซึ่งเชื่อกันว่าเป็นพระเจดีย์ที่สร้างถวายสมเด็จพระศรีสุริโยทัยนะครับก็เลยเรียกว่าเจดีย์ทรงพระศรีสุริโยทัยก็จะมีสีเข้มขาวศิลปะของพระเจดีย์เนี่ย3องค์แรกเนี่ยนะครับเป็นเจดีย์ย่อมุมมา20แล้วก็ประดับด้วยกระเบื้องนะภายในพระเจดีย์เนี่ยนอกจากจะบรรจุพระพุทธรูปอย่างที่ว่าแล้วเนี่ยก็ยังบรรจุบรรดาของมีค่าต่างๆอันนี้ก็เป็นความสำคัญของพระมหาเจดีย์ศรีราชการส่วนของวิหารพระนอนหรือว่าวิหารพระพุทธไสยญาติเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนที่เรียกได้ว่าสร้างขึ้นใหม่เลยในสมัยรัชกาลที่3เพราะว่าพื้นที่ที่ปัจจุบันนี้เป็นส่วนของวิหารพระนอนเนี่ยเดิมเป็นวังของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงนรินทราเทวีหรือว่าพระองค์เจ้ากุพอมาถึงรัชกาลที่3เนี่ยก็ได้นำพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเปลี่ยนมาสร้างเป็นส่วนของวิหารพระพุทธไสยญาติหรือว่าวิหารพระนอนวิหารพระนอนเนี่ยก็ถือว่าเป็นพระนอนปูนปั้นลงรักปิดทองที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพสิ่งที่สำคัญที่น่าชมมากก็คือส่วนของพระพุทธบาทนะครับพระพุทธบาททั้งคู่ของพระนอนวัดโพเนี่ยก็คือว่าประดับลายมงคล108ซึ่งเป็นลายประดับมุกนะครับลายมงคล108เนี่ยก็มีความสำคัญเพราะว่ามันแสดงให้เห็นสมบัติทางโลกนะครับสมบัติทางโลกก็ว่ากันว่าเป็นคติว่านอกจากจะแสดงให้เห็นสิริมงคลทั้ง108ประการแล้วเนี่ยก็ยังเป็นการแสดงด้วยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านทรงเอาชนะหรืออยู่เหนือสมบัติทางโลกทั้งหมดแล้วนะครับพระองค์ท่านไม่ใยดีในสมบัติเหล่านี้แล้วนะครับภายในวิหารพระนอนเนี่ยจะเป็นการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังซึ่งเรื่องราวมาจากคัมภีร์ทางพุทธศาสนาเป็นเรื่องของสาวกเอตทัคคะพระภิกษุภิกษุณีที่บรรลุธรรมวิเศษอะไรพวกนี้นะครับก็จะเรื่องราวต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ตามช่องหน้าต่างของวิหารพระนอนศาลาที่สำคัญอีก2ศาลาที่อยู่ใกล้บริเวณของพระมหาเจดีย์ศรีราชการนะครับเขาเรียกว่าศาลาแม่ซื้อนะครับศาลาแม่ซื้อเนี่ยก็
ปรากฏภาพวาดจิตรกรรมของเทวดาที่เรียกว่าแม่ซื้อแม่ซื้อเนี่ยก็คือเป็นเทวดาที่คอยปกป้องคุ้มครองรักษาเด็กคนสมัยก่อนเนี่ยมองว่าเวลาเด็กป่วยเจ็บไข้ไม่สบายเนี่ยก็เพราะว่าเป็นการกระทําของอาจจะของวิญญาณหรือของพูดผีอะไรเงี้ยนะครับก็จะต้องมีการเส้นไหว้หรือว่ามีการทํายันแม่ซื้อเพื่อที่จะคอยให้ปกปักคุ้มครองรักษาเด็กศาลาอีกศาลาหนึ่งก็จะเป็นศาลาที่ว่าด้วยจุดกดนวดชี้ให้จุดชี้จุดนวดต่างๆภายในร่างกายแล้วก็ภายในนั้นเนี่ยก็จะมีการบรรจุศิลาจารึกที่ว่าด้วยตำรายาเอาไว้ด้วยนะครับก็เป็นอีก2ศาลาที่มีความน่าสนใจที่จะเข้ามาเรียนรู้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเข้ามาในวัดโพเนี่ยเราสามารถเรียนรู้ได้เลยสมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของไทยจริงๆเพราะว่าเราเรียนรู้ได้ทั้งจากสิ่งที่ตาเรามองเห็นสิ่งที่ตาเรามองไม่เห็นนะครับเพียงแต่ว่าเราใส่ใจหรือเปล่าที่จะย้อนกลับไปว่าเมื่อ230ปีก่อนเนี่ยบรรพชนของเราเนี่ยได้ฝากอะไรไว้กับที่นี่ทำให้ที่นี่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวติดอันดับอย่างที่ว่านะครับแล้วก็คิดว่าพวกเราซึ่งเป็นคนไทยก็คงไม่อยากให้มองเพียงแค่ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เรามาแล้วก็ไปชั่วคราวแต่ว่าเป็นมหาวิทยาลัยจริงๆหมายความว่าได้มาเรียนรู้แล้วก็ได้มาสืบค้นว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยท่านได้ฝากภูมิปัญญาที่มีคุณค่าอะไรไว้ให้กับพวกเราบ้างแล้วเราในฐานะที่เป็นลูกหลานคนไทยเนี่ยเราจะทำอะไรกับมันหรือว่าจะส่งต่อสิ่งดีๆเหล่านี้ให้กับคนรุ่นต่อไปยังไงบ้างครับแล้วเนี่ยครับก็คือเรื่องราวของวัดโพท่าเตียนนะครับ230ปีเมื่อปี2561นี่ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างรวมทั้งเรื่องราวของแม่ซื้อที่บันมีการบันทึกจารึกไว้ที่วัดโพท่าเตียนแห่งนี้นะครับนี่ฮะที่บอกว่าวัดโพเนี่ยจริงๆแล้วผมว่าลักษณะเนี่ยเป็นมีความคล้ายคลึงกับห้องสมุดมากกว่าที่เป็นวิทยาลัยเพราะว่าถ้าเป็นวิทยาลัยต้องมีนักวิชาการหรือว่ามีใครมาสอนเนี่ยตอนเนี้ยนักวิชาการรุ่นใหม่นะครับเขาเริ่มมาพูดกันถึงว่าวัดโพนี่จริงๆนะเจตนารมณ์ท่านต้องการบันทึกไว้เป็นเหมือนห้องสมุดให้ทุกคนสามารถไปสืบค้นและไปใช้งานได้นะครับไม่ใช่ไปเรียนเพราะถ้าเรียนต้องเป็นคอร์สนะต้องเรียนเป็นชุดเป็นเฟสแต่ตรงเนี้ยคือใครจะไปหยิบตรงส่วนไหนไปใช้ก็ได้นะครับเนี่ยแหละก็เลยให้ไว้ต้องขอขอบคุณ YouTube นะครับแล้วก็ขอบคุณกลุ่มThe Cloud ด้วยที่ทำวิดีชุดวิดีทัศน์ชุดนี้ดีๆมาให้เราได้ศึกษาได้เรียนรู้เดี๋ยวนี้การศึกษาเนี่ยมันเปิดกว้างนะครับบางทีเนี่ยเอาพูดไปตรงๆก็ได้เรียนออนไลน์ เรียนออนไลน์ผมว่าถ้ากับสำหรับคนไทยผมว่าไม่ค่อยได้ผลเพราะว่าเด็กเนี่ยดูสารคดีรู้สึกจะสนุกกว่าแล้วก็น่าจะได้ความรู้ที่ซึมซับได้ง่ายกว่านะครับถ้าจะสอนออนไลน์ถ้าเนื้อหาไม่น่าสนใจเนื้อหาดูแล้วไม่สนุกไม่มีใครดูไม่ต้องเขาหรอกผมก็ไม่ดูไม่รู้จะดูไปเพื่อมันก็ไม่สนุกแต่ถ้าคนที่เขาผมไปดูแล้วล่ะนะเขาสอนเนี่ยมันก็สภาพชั่วโมงแรกกับชั่วโมงหลังก็คงจะเห็นสภาพไปแล้วหลายภาพคือถ้ามันสนุกเล้าใจแล้วก็มันสนุกแล้วมันซึมในข้อมูลเนี่ยง่ายผมว่าเขาจะดูต่อนะครับเพราะว่าคนเนี่ยเขามีโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยเป็นคนสมาธิถือว่าสมาธิสั้นเนาะสามารถที่จะซึมดูอะไรได้ใน YouTube เนี่ยเขาบอกว่านานสุดไม่เกิน5นาทีเองที่จับได้แล้วจากนั้นเนี่ยมันจะเฟลหายหมดเลยนะไม่เชื่อไปดูของนี่ก็ได้ดูตอนเขาอะไรอะไลฟ์หนังเนาะเอาภาพยนตร์อะหรือว่าของผมเองก็แล้วแต่คนจะดูนะมันจะกราฟเนี่ยขึ้นปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ยพอมันดิ่งลงมาปุ๊บแล้วมันก็เป็นเส้นตรงยาวเลยเหมือนกันทุกคนคือถ้าอันไหนไลฟ์เกิน10นาทีมันเป็นอย่างนี้หมดแหละนะครับปกตินะครับการเรียนยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยมันคงจะปุ๊บเดียวแล้วมันก็ลงมายาวเลยแล้วก็หายไปเลยด้วยซ้ำไปไม่น่าจะมีเส้นต่อข้างล่างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่อยู่ในส่วนตรงนี้จะต้องพัฒนาในเรื่องของระบบการเรียนการสอนซึ่งมันมีความสำคัญมากๆนะครับทำยังไงก็ได้ให้มันเข้าใจง่ายสนุกแล้วชวนติดตามซึ่งมันยากโคตรเรื่องตรงนี้มันยากมากนะครับก็เหมือนว่าคนเราเนี่ยมันชอบอะไรไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กเนี่ยความสมาธิยิ่งสั้นเราจะทำยังไงให้มันน่าสนใจให้มันจูงใจในการที่ว่าน่าเรียนแล้วเรียนเนี่ยต้องเป็นช็อตๆอย่าไปยาวนะครับอย่างสอนเนี่ยช็อตแบบเหมือนกับสอนทริคเลยอ่ะอย่างนั้นดีกว่าสอนทริคให้โจทย์แล้วทำตามทริคผมว่ามันจะสนุกกว่านะครับเดี๋ยวนี้มา
อันนี้คืออะไรนั่นคืออะไรเพราะว่าไม่ค่อยมีใครสนใจแต่ถ้าสอนเลยว่าอันนี้มันเป็นยังไงมันใช้งานไงมันยังง่ายกว่านะครับแล้วมันน่าสนใจกว่าก็เหมือนกันอ่ะอยากจะเรียนรู้ในเรื่องราวของวัตถุมงคลอะไรต่างๆผมก็พยายามสอดแทรกไปเป็นทริคเป็นจุดเล็กๆนะครับที่ท่านผู้ชมได้สามารถเรียนรู้แล้วก็เข้าใจแล้วเอาไปทำได้แล้วไปลองทำดูได้เลยนะครับวัตถุมงคลเนี่ยจริงๆแล้วเป็นอะไรที่สามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกคนนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเซียนหรือเป็นอะไรนะเพราะว่าเราผมเองก็เป็นแค่นักผู้ศึกษาคนหนึ่งเท่านั้นเองผมก็ไม่กล้าบอกว่าผมเป็นเซียนหรอกผมเป็นผู้ศึกษาเรื่องราวของวัตถุมงคลตรงนี้ผมพูดมาโดยตลอดพูดกับเพื่อนก็พูดอย่างนี้แหละนะครับไม่ผมไม่เซียนผมเป็นคนที่ศึกษาสะสมนะครับแล้วก็พยายามเสาะแสวงหาเรื่องราวต่างๆนี้มาใช้นะครับเพราะว่าการที่เราเล่นของสะสมต่างๆอะไรก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญเนี่ยก็คือความรู้นะครับมันไม่ใช่ว่าดูเป็นไม่เป็นนะครับฐานของคุณมันต้องมาก่อนเลยคืออันแรกคือความรู้เมื่อคุณมีความรู้คือคุณถึงจะเอาความรู้นั้นมาใช้แล้วมาตัดสินตรงนี้ได้ว่าอันเนี้ยแท้หรือเปล่าทันหรือเปล่าและยิ่งกว่านั้นจะเรียนรู้เรื่องราวของวัตถุมงคลให้สนุกมันต้องรู้เรื่องราวพอรู้เรื่องราวแล้วมันจะมีความศรัทธาเกิดขึ้นนะครับคุณรู้จักหลวงพ่อปางวัดบางนมโคคุณรู้จักอาจารย์ของหลวงพ่อปางวัดบางนมโคหรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าคุณเรียนรู้ประวัติอาจารย์ของหลวงพ่อปางวัดบางนมโคใครบ้างหลวงพ่อหนงวัดคลองมาดันหลวงพ่อสุนวัดหนองปลาหมอท่านเก่งยังไงท่านดียังไงลูกศิษย์เป็นยังไงโอ้โหโคตรมันเลยแล้วมันจะมีความศรัทธาเกิดขึ้นว่าจริงๆแท้จริงแล้วหลวงพ่อปางท่านดีไม่ใช่ว่าดีด้วยว่าท่านเป็นเรื่องของคาถาหรืออะไรแต่มันมีอะไรที่มันดีมากกว่าที่ท่านเรียนเรื่องของคาถาอาคมมากกว่านั้นอีกแล้วคราวนี้ท่านก็จะมีความศรัทธามากขึ้นเมื่อท่านมีความศรัทธามากขึ้นท่านนำวัตถุมงคลชิ้นนั้นมาใส่มันคือการสื่อกับวัตถุมงคลชิ้นนั้นแล้วเมื่อคุณเอาไปใช้น้อมนำเอาไปใช้ติดตัวมันจะได้ผลแล้วมันจะผลนั้นมันจะเกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์อันนึงเนี่ยเห็นได้ชัดเลยพระสมเด็จวัดระฆังโคตรชัดเลยชัดที่สุดเลยแต่คุณไม่ได้คิดถึงเพราะว่าเรื่องราวของสมเด็จโตพลังศรีมันมีเยอะแยะมากเลยคนรู้จักอันเนี้ยมันคือการสื่อพอสื่อแล้วเนี่ยคุณหาพระสมเด็จมาใส่สมเด็จพระระฆังคุณก็เลยก็ได้ผลประสบความสำเร็จในเรื่องของการใส่ติดตัวเรื่องของพระสมเด็จพระระฆังเป็นจำนวนมากอันเนี้ยคืออันหนึ่งนะครับเหตุผลที่ผมให้ตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องราวของหลักวิทยาศาสตร์ที่มีความสำคัญนะครับอันเนี้ยคุณลองดูมันมีส่วนที่มีความสำคัญตรงนั้นจริงๆนะเพราะคุณลองถามดูว่าคุณรู้จักเกจิอะไรบ้างคุณจะรู้จักสมเด็จโตพลังสีนะครับรู้จักเกจิองค์นู้นองค์นี้หลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษียะเลินหลวงพ่อคุณปริสุทธโธวัดบ้านไร่แต่พอคุณรู้จักหลวงพ่อพวงไหมหลวงพ่อพวงไหมไม่รู้จักรู้จักหลวงพ่อองค์นั้นหลวงพ่อรู้จักองค์พ่อองค์นี้ไหมไม่รู้เพราะว่ามันไม่ได้มีการเผยแพร่เรื่องราวออกไปแต่ถ้าเราศึกษาเรียนรู้ประวัติเรื่องราวความเป็นมาแล้วคุณรู้พอคุณรู้แล้วคุณจะเกิดศรัทธาเพราะคุณเกิดศรัทธาแล้วเนี่ยมันจะได้สื่อกับวัตถุมงคลแต่ละชุดได้แล้วคุณเอาไปใช้จะได้ผลนะครับจริงๆนะครับอย่างของอาจารย์วิจารณ์หอมนะที่ผมแนะนำไปเนี่ยผมถึงบอกหลายๆครั้งเวลาคุณเช่าวัตถุมงคลไปว่าลองหาเรียนรู้เรื่องราวเล่นเป็นสายเพราะเรียนไปเล่นเป็นสายแปลว่าคุณเนี่ยจะต้องศึกษาแล้วก็จะต้องเรียนรู้เรื่องราวของเขาเมื่อคุณเอาไปใช้แล้วมันจะได้ผลนะครับเขาคล้ายๆกับของผมนั่นแหละนะครับเหมือนกันนะครับความรู้คือสิ่งสำคัญแล้วมันนำมาผนวกนะคุณสามารถเอาไปใช้ได้แล้วมันเกิดประโยชน์แล้วการเล่นพระศึกษาพระสะสมพระเนี่ยมันมีประโยชน์มันจะเปลี่ยนนิสัยของคุณไปอีกหลายๆเรื่องนะครับแต่คุณต้องศึกษาจริงๆนะศึกษาจริงๆเรียนรู้แบบสนุกสนานอะไรก็แล้วแต่ในสิ่งที่เราชอบเมื่อเราชอบมันเนี่ยคุณจะทำให้มันเกิดผลแห่งความสำเร็จเนี่ยได้ดีมากได้มากขึ้นนะครับผมเล่นพระผมศึกษาพระผมเริ่มต้นด้วยเงิน 3,000 บาทในชีวิตจริงๆและซื้อองค์แรกคือวัดปากน้ำศรีเจริญรุ่นแรกพระหลวงพ่อสดรุ่นแรกไม่สวย 3,000 เช่า 3,000 สมัยนู้นขายให้เช่าบูชาไปต่อผมออกได้เกือบหมื่นนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นพระที่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาเปิดให้ผมเองเขาเปิดช่องให้ผมเพื่อมันมีผลตรงนั้นน่ะคือเฮ้ยมันก็ได้มันก็มีปัจจัยมาเลี้ยงดูเราได้เว้ยพอเราทำตรงนั้นไปแล้วเนี่ยมันก็มีความรักแล้วเราอยากจะรู้ลึกเพราะสมัยก่อนคนรู้จักได้แค่แคบๆพอคุณเยอะขึ้นเนี่ยมันจะมีความกว้างของความรู้ของคุณมากขึ้นแต่ฐานความรู้ของคุณเนี่ยในการศึกษาพระข้างล่างมันจะต้องมันจะเหมือนกันมันคล้ายๆกันนะครับ
แต่ที่เราเรียนรู้มากขึ้นคือประวัติความเป็นมาแต่พื้นฐานในการดูพิจารณาพระเครื่องพระแท้พระเก๊อันนั้นใช้หลักวิทยาศาสตร์แทบจะล้วนเลยแล้วก็ความจำนะครับอันนั้นเป็นหลักเลยเป็นหลักจริงๆและส่วนประกอบสำคัญที่จะมาตัดสินว่าเก๊แท้อะไรประการไหนประวัติพระอันนี้เราเล่นหามาอายุของเขาสร้างมากี่ปีแล้วลักษณะเนื้อหาบนศาลตั้งแต่ตรงนู้นในการจะสร้างมาจนถึงตัวนี้เนื้อหามันควรจะประมาณไหนเพราะนั้นเนี่ยเมื่อคุณดูเยอะๆคุณส่องมากๆคุณจะพิจารณาเนื้อหาลักษณะอายุปีคร่าวๆได้แล้วที่สำคัญคือหลายๆคนอาจจะมองข้ามก็คือศิลปะศิลปะในแต่ละยุคในแต่ละช่วงปีอ่ะมันต่างกันท่านผู้ชมสังเกตดีๆดิถ้าในยุคสมัยอยุธยามันไม่มีเหรียญหรอกครับมันมีแต่อย่างมากก็คือหล่อหล่อเขาหล่อแบบไหนแล้วสมัยอยุธยามีแต่เนื้อดินไม่มีเนื้อผงไปดูได้เลยไม่เจอเลยเนื้อผงเจอแต่เนื้อดินเพราะเขาไม่รู้จักเขารู้จักแต่เนื้อดินดินคือสิ่งที่ง่ายในสิ่งที่ทำนะจนมาถึงในยุคเรียกว่าอะไรประมาณช่วงปีก่อนปีประมาณช่วงปี2500อันนี้ก็เริ่มมีพระผงปรากฏขึ้นเยอะแยะนะครับคือถัดมาแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ยังเป็นเนื้อดินสังเกตดูเป็นเนื้อผงเนี่ยปรากฏมาตั้งแต่สมัยประมาณองค์รัชกาลที่5อ้อไม่ใช่สิถ้าเนื้อผงเลยเนื้อผงที่ไม่ใช่เนื้อดินเลยนะเนื้อผงนะต้องประมาณกู่วัดพระแก้วก็ถือว่าเก่าก็เป็นเนื้อผงแต่ไม่ค่อยได้เห็นเนื้อผงในสมัยกลุ่มพระในกลุ่มสกุลในยุคสมัยของอยุธยาหรือธนบุรียุคธนบุรีไม่มีผงมีเนื้อชินที่เราปรากฏเห็นคือเป็นยุคช่วงสั้นๆนะครับประมาณ10กว่าปีก็เห็นเป็นพระเนื้อชินแล้วก็ในแต่ละยุคแต่ละสมัยวัสดุที่นำมาจัดสร้างนั้นเป็นเขาจะเรียกว่าเป็นวัสดุร่วมสมัยในยุคนั้นและเป็นเทรนด์ในการในความร่วมสมัยของเขาในยุคนั้นด้วยนะครับจะบอกว่ายังไงดีถ้าตัวอย่างในยุคสมัยเนี้ยอันนึงที่คุณสังเกตได้เนี่ยถ้าคุณรู้เนี่ยกล่องพระเนี่ยมันสามารถบอกช่วงอายุปีได้เลยที่ผมเคยให้ท่านผู้ชมดูไงว่ากล่องของวัดสุทัศน์เนี่ยเป็นกล่องเก่านะมันจะอยู่ในช่วงอายุเนี่ยไม่เกิน2ปี2520หรอก2510หรอกแถวๆเนี่ยเป็นต้นพอรู้ลักษณะเทรนด์ของพระเทรนด์ของกล่องมันประมาณอายุของพระได้เนี่ยคือการเล่นคราวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่จะศึกษาพระอะไรก็แล้วแต่ตรงเนี้ยประโยชน์ที่คุณจะได้เนี่ยคุณจะเป็นคนช่างสังเกตและคุณจะได้จดจำแล้วคุณจะได้มีการพิจารณาวิเคราะห์เนี่ยต่างๆเนี่ยในเรื่องราวของพระได้มากขึ้นและจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้เราสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ให้เราเป็นผู้ระลึกคิดไต่ตองในเรื่องอื่นๆได้ช่วยได้ครับอันนี้คือวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับเนี่ยคือประโยชน์ของการศึกษาพระการเล่นพระเดี๋ยวนี้มีเนี่ยหลานผมหลานชายผมก็มันก็เริ่มมาศึกษาพระแล้วนะครับแต่ก่อนโหเด็กเกเรสุดๆเลยเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนเพราะเปลี่ยนเพราะอะไรเด็กเนี่ยจะเปลี่ยนเพราะว่าเด็กเขาได้มีการปล่อยพระได้เช่าพระออกไปแล้วแล้วเขาได้เงินกลับมามีกำไรโหมันเปลี่ยนเลยเพราะว่าอันนี้คือเงินที่เขาได้มาในชีวิตของเขาอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ข้างนอกเนี่ยผมมีความเข้าใจว่าเมื่อเราทำงานอะไรก็แล้วแต่แล้วมันก่อให้เกิดเป็นผลเป็นรายได้ขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยมีความภูมิใจเมื่อมีความภูมิใจแล้วเราจะมีความมุ่งมั่นในการที่จะทำงานมันดีขึ้นนะครับเหมือนกันเนี่ยผมว่าทุกคนก็คงจะเหมือนอย่างนี้เหมือนกันนะครับบางคนเนี่ยก็เพิ่งมาเล่นพระมาเพิ่งมาศึกษาพระนะครับก็ค่อยๆไปเป็นสเต็ปเป็นขั้นเป็นตอนไปผมว่าเล่นอย่างเงี้ยค่อยๆไปในเชิงสะสมคุณจะมีความสนุกและคุณจะได้ประโยชน์ในการเล่นพระในการศึกษาพระแล้วพระเนี่ยอนาคตมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนมือหรืออะไรกันได้อย่างแน่นอนนะครับหลายๆอย่างนั้นก็เป็นวัตถุมงคลรองใจก็เดี๋ยววันหลังค่อยเล่าให้ฟังว่าวัตถุมงคลรองใจเป็นอย่างไรทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้นะปรากฏการณ์มันเกิดขึ้นจากรายการของผมนี่แหละนะพระเครื่องรองใจถ้าเรามีศรัทธาพระองค์นั้นจะให้คุณแก่คุณอย่างอัศจรรย์พันลึกไม่ธรรมดาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วมันเป็นลักษณะนี้จริงๆแปลกมากนะครับนี่ฮะแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้เนี่ยก็จะมีวัตถุมงคลอะไรใหม่วัตถุมงคลเนี่ยจะออกมาช่วงไหนหลายๆคนก็อาจจะสงสัยวัตถุมงคลที่ออกมาเยอะที่สุดช่วงที่ออกมาวัตถุมงคลมาเยอะที่สุดคือช่วงหลังช่วงกฐินช่วงกฐินทั้งนั้นเลยส่วนใหญ่วัตถุมงคลจะแห่ออกมาแห่ๆลงมาตามวัดวาอารามต่างๆและตามที่ต่างๆปัจจุบันประมาณช่วงกฐินทั้งนั้นนะครับในช่วงเวลาปกติจะไม่ค่อยมีใครออกเขาหรอกจะน้อยแต่ช่วงเวลาเนี้ยที่ผมนั่นคือมันที่ผมกล้าพูดตรงนี้เพราะว่ามันเกิดจากการสังเกตจดจำนะครับเนี่ยคือประโยชน์ของเขาทำให้เรารู้ถามมันว่ามาประมาณช่วงไหนอะไรยังไง
แล้วก็ช่วงที่จะรู้เทรนด์ว่าเทรนด์พระเป็นอย่างไรต้องดูตั้งแต่ต้นปีลงมาประมาณ6เดือนแรกถึงจะรู้เลยว่าเทรนด์พระเป็นยังไงบ้างเนี่ยมันเป็นประมาณอย่างนี้นะครับอันนี้คือข้อดีของการศึกษาวัตถุมงคลแล้วก็ได้ดูแล้วก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้และมีประโยชน์ด้วยไม่ใช่ธรรมดาเด็กๆที่เรียนรู้ศึกษาเรื่องราวของพระเครื่องได้ความรู้ในเรื่องราวของพระได้เรื่องราวความรู้ของประวัติศาสตร์เรื่องราวของวัดปฏิบัติของคนดีๆนะวัตถุเกจิอาจารย์ต่างๆที่มีวัดปฏิบัติอันงดงามไม่เชื่อคุณลองไปเปิดดูเรื่องเล่าของอาจารย์ยอดไปดูเรื่องเล่าของดับเบิลคัลเลอร์ของพี่เบิ้มของพี่เบิ้ลได้เลยเนี่ยจะมีเรื่องราวอย่างเงี้ยแล้วตอนหลังเนี่ยดีใจว่าตามสถานที่ต่างๆที่ผมเดินทางไปจังหวัดราชบุรีมีช่องจะเรียกว่าเป็นช่องของอาจารย์ยอดเลยก็ได้นะก็มีเรื่องราวอย่างเงี้ยเล่าให้ฟังไปที่แถบชลบุรีก็มีเรื่องราวแบบเนี้ยเรื่องเล่าของประสบการณ์ต่างๆที่ในมุมที่ดีเนี่ยมาให้เราได้เรียนรู้ก็เป็นประโยชน์แก่เรามากมายอย่างน้อยๆเรื่องราวเหล่านี้ครับเป็นเรื่องราวที่ปรามสอนแล้วก็ปรามให้คนแต่ละคนเนี่ยให้กระทำความคุณงามความดีไม่ไปกระทำความชั่วนะครับหรือทำในสิ่งที่ไม่ดีเอาเปรียบคนแน่นอนอันนี้คือสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นประโยชน์ที่ดีของการศึกษาแล้วก็เล่นหาเรื่องราวของพระเครื่องกันครับเนี่ยฮะก็คือถึงนี้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับรายการของเรามี2ช่วงนะครับนอกจากช่วงแรกตรงนี้แล้วช่วงที่2เนี่ย EP 2 3เริ่ม 3:00 นนะครับหน้าจอ Facebook ของท่านผู้ชมที่ติดตามและชมอย่าลืมนะครับ EP 2 นะครับมาดูวัตถุมงคลกันแบบชัดๆจะวันนี้เนี่ยผมจะให้ราคาเดิมเป็นวันสุดท้ายที่ให้ราคานี้แล้วเพราะนี่ผมจัดให้พิเศษก็พิเศษจนถึงสุดเลยก็คือแม่ซื้อที่ผมจะให้สุดเลยของอาจารย์วิจัยหอวันนี้ก็ให้สุดเลยตรงนี้นะครับเพราะก่อนที่จะมาคิดค่าส่งแล้วนะสัปดาห์ต่อไปก็ต้องคิดค่าส่งแล้วก็ต้องบวกไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ผมอยู่ได้จริงๆก็คือท่านผู้ชมเช่าวัตถุมงคลมานะสมมติว่าเช่ามา100คนเงินที่มันมีส่วนเกินส่วนหนึ่งผมกันไว้เป็นส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเพราะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเฉลี่ยกับคนอื่นไปด้วยเพราะนั้นเนี่ยรายการวัตถุมงคลของเราคนถึงเช่าไปแล้วถึงไม่ค่อยมีค่าส่งไงซึ่งคนอื่นเขาไม่ทำกันแต่ผมทำนะตั้งเป็นกองทุนขึ้นมาในการสำหรับจัดส่งนะครับแต่อันไหนมันหนักๆมากๆเนี่ยมันก็ต้องบวกค่าส่งแล้วนะครับมันก็จะไม่ไหวอย่างแม่ซื้อเนี่ยผมคิดให้ค่อนข้างจะถูกและทำได้เพราะว่าเราส่งให้คุณได้ร้อยกว่าบาทก็ส่งได้แต่หลังจากวันนี้จบไปแล้วเนี่ยวันพรุ่งนี้โพสต์ลงไปในไลน์นะครับก็ไม่ใช่ราคาให้คุณเช่า800ก็คงจะเป็น900กว่าไปตามนั้นก็มีบวกค่าส่งไปแล้วเพราะนั้นเนี่ยมันจะเปิดกว้างเพราะนั้นคนที่ติดตามรับชมเนี่ยสดๆท่านผู้ชมก็ได้ไปแบบดีๆราคาเบาๆอย่างแน่นอนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจัดให้นะครับท่านผู้ชมสำหรับท่านที่ติดตามไลฟ์สดเดี๋ยววันนี้3:00 นะครับเจอกันนะครับใน EP 2นะครับจากกระแสพระนะครับแล้วก็มีวัตถุมงคลไม่ใช่มีแค่นี้นะครับมีเยอะกว่านี้นะครับมีหลากหลายกว่านี้เยอะเลยนะให้ท่านผู้ชมได้ชมกันบางอันก็แย่งกันหน่อยเพราะว่ามันมีน้อยแล้วก็หายากนะครับของแท้หายากแล้วเป็นช่วงพระที่อยู่ระหว่างช่วงปี2500ลงมาจนถึงปัจจุบันนะครับก็จัดให้ท่านผู้ชมอย่างแน่นอนเอาละครับประมาณนี้นะเล่าให้ฟังแล้วก็ขอฝากอันนี้ไว้นิดนึงนะครับผมอยู่ได้ด้วยท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับตอนนี้เรามีผลิตภัณฑ์ของเราเองก็คือกากหมูทิพไข่เค็มแมวหอกนะครับอร่อยจนแมวร้องนะครับหลายๆคนก็คงจะได้รับประทานลองชิมแล้วได้ทานแล้วห่อละ80บาทน้ำหนัก100กรัมคือ1ขีดนะครับก็ไม่ใช่น้อยนะครับ1ขีดนะครับก็ถูกราคาถูกกว่าข้างนอกหลายๆเจ้าอร่อยกว่าอีกหลายๆเจ้าเช่นเดียวกันอันนี้เราไม่ได้โม้นะครับเราคุยให้ฟังเลยล่ะนะว่าอร่อยจริงคุณภาพก็คงเดิมเดี๋ยวเนี่ยวันพรุ่งนี้จะมีสำเร็จอีกทั้งหมด20ห่อโดยประมาณนะครับก็เดี๋ยวจะหมดอย่างรวดเร็วเหมือนกันสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะทานนาอาพริกกากหมูไข่เค็มนะครับแมวห่อนะครับโดยทีมงาน168รัตนโกสินทร์ห่อละ80บาทสั่งซื้อนะครับมีค่าส่งนะครับ1ห่อถึง3ห่อค่าส่ง50บาทเท่านั้นเองก็ถูกกว่าใน Lazada ครับถูกกว่าเยอะเลยเพราะใน Lazada ใน Shopee เขาขายกันห่อหนึ่งประมาณ120บาทขึ้นไปทั้งนั้นเลย1ในน้ำหนักประมาณ80ถึง100กรัมนะครับอันนี้ผมจัดให้แล้วก็เต็มซองนะครับไม่ใช่แล้วผมไม่ได้ชั่งผมชั่งเนี่ยไม่ได้รวมซองนะครับผมแยกซองนะครับเพราะนั้นเนี่ยน้ำหนักมันประมาณ1ขีดเต็มไม่รวมซองเพราะนั้นเนี่ยไม่เป็นงานเปรียบผู้บริโภคแน่นอนแล้วราคา80บาททานได้ตั้งแต่ทานเปล่าๆยันทานกับน้ำแกงเลยอันนี้ท้าเลย
ก๋วยเตี๋ยวน้ำก็ทานได้ไม่จำเป็นต้องก๋วยเตี๋ยวแห้งครับหลายๆคนบอกว่าไปโรยก๋วยเตี๋ยวแห้งก็อร่อยบอกโรยก๋วยเตี๋ยวแห้งมันเบสิกครับมันอร่อยแน่นอนนะเพราะว่ากากหมูเนี่ยแม้ไปก๋วยเตี๋ยวแห้งใส่ไงมันก็อร่อยแต่ถ้าบอกก๋วยเตี๋ยวน้ำเนี่ยมันทำให้ก๋วยเตี๋ยวน้ำนั้นอร่อยขึ้นนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยเอาไปนอกจากทุกข้าวสวยทานเปล่าๆก็ทานได้ทานเป็นกับก็ได้ทานเป็นของทานเล่นก็ได้นะครับแล้วก็พริกกับหมูของเรากรอบเพราะว่าเราทอดมาเนี่ยแห้งจนถึงขีดสุดของมันแล้วอ่ะคือเลยจากนี้ไปคือไหมนึกออกไหมฮะมันเลยจากนี้ไปคือไหมไปทอดต่อไปได้แล้วมันกรอบสุดๆแล้วมันรีดน้ำไขมันออกมาเยอะแล้วแห้งมีความแห้งมีความกลมกล่อมของไข่เค็มมีความเผ็ดอ่อนๆของพริกทอดนะครับพริกทอดเขาเรียกว่าอะไรมันเรียกพริกทอดอะไรวะชื่ออะไรไม่รู้นะของจีนนะเนาะก็ใช้ตัวนี้แหละเพราะว่ามันแห้งมากถ้าเอาพริกขี้หนูเอาพริกแห้งมาทอดแล้วใส่รสชาติมันไม่อร่อยผมลองแล้วผมทดลองมาหมดแล้วว่ามันไม่ได้พริกทอดแล้วมาใส่เนี่ยไม่ได้แต่ถ้าเป็นพริกจีนเนี่ยมาใส่อ่ะพอดีมันจะไม่เผ็ดแล้วมันหอมเพราะนั้นเนี่ยมันแมทของมันอยู่แล้วทานยังไงมันก็อร่อยนะครับไปโรยข้าวทานเปล่าๆหรือทานกับน้ำแกงทานกับก๋วยเตี๋ยวก็ได้ทานผมท้าว่าทานกับก๋วยเตี๋ยวไงก็อร่อยทานก็ใส่ก๋วยเตี๋ยวน้ำก๋วยเตี๋ยวน้ำเลยนะไม่ให้เอาเพียงแค่ก๋วยเตี๋ยวแห้งนะครับเพราะก๋วยเตี๋ยวแห้งมันง่ายแต่ถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำโอ้โหถ้าใส่แล้วอร่อยเก่งถ้าพริกกับหมูใส่แล้วก๋วยเตี๋ยวน้ำแล้วอร่อยมันสุดยอดอันนี้ถือว่าสุดยอดมากแล้วรสชาติมันดีด้วยนะครับรสชาติอร่อยจริงๆก็ขอท้าให้ลองกันได้เลยนะครับห่อละ80บาทน้ำหนัก100กรัมคือ1ขีด1ถึง3ห่อมีค่าส่ง50บาทนะครับ1ถึง3ห่อมีค่าส่ง50บาทเพราะค่าส่งต้นทุนส่งผมอยู่ที่ประมาณ80บาทตรงนี้นะครับอันนี้ก็พูดกันให้ฟังจะซื้อ1ห่อ2ห่อค่าส่ง50บาทไม่เกิน3ห่อห่อที่4คิดเพิ่มห่อละ10บาทเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่จะสั่งกันที่3ห่อซะส่วนใหญ่นะครับก็8 3 24 24 50ก็290บาทก็จะส่งให้นะครับอันนี้ครับของดีที่เราเตรียมมาให้ท่านผู้ชมนะครับแล้วก็อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของท่านอาจารย์จินดาวันตอนนี้นะครับก็ถือว่าดังมากหลายๆคนลองทานแล้วเป็นน้ำมะพร้าวน้ำหอมผงของแท้ 100% ไม่มีการผสมนะครับส่วนผสมใดๆรวมทั้งน้ำตาลด้วยเป็น 100% นะครับใช้วิธีสกัดของอาจารย์นะครับไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลหรือว่าแป้งหรืออะไรเลยหรือว่ากลิ่นอะไรไม่มีนะครับเพราะนั้นเนี่ยมะพร้าวบางทีเราทานเนี่ยล็อตต้นปีกับล็อตกลางปีมันจะต่างกันแต่มันทำมาจากมะพร้าวน้ำหอมเหมือนกันนะครับจากราชบุรีจากสมุทรสงครามเนี่ยเขาอาจารย์เผาสวนมาแล้วมาทำส่งต่างประเทศเป็นหลักไม่ใช่ในประเทศอันนี้ส่งต่างประเทศเป็นหลักอันนี้ผมก็บอกอาจารย์ทำแล้วเนี่ยเผื่อคนในประเทศทานบ้างจะได้มีของดีๆทานกันอาจารย์ก็เลยจัดให้1กล่อง180บาทนะครับ1กล่อง180บาทท่านใดสนใจสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับอันนี้เนี่ยผมจัดให้นะครับ1กล่อง180บาทข้างในมีทั้งหมด6ซองด้วยกันนะครับ6ซอง6 38เท่ากับว่าห่อนึง30บาทแต่30บาทเนี่ยมันเท่ากับประมาณมะพร้าว1กะโหลกคือลูก1ลูกเล็กลูก1นะครับได้รสชาติพอดีประมาณถ้านั่นก็คือถ้าเป๊กแบบเป๊กเหล้าเนี่ยประมาณ3เป๊กเหล้าอันเล็กๆอ่ะแก้วเล็กๆอ่ะ3แก้วช็อต3แก้วเนี่ย1ซองทานได้เขย่าในน้ำอุณหภูมิปกตินะครับแล้วไปแช่เย็นแล้วมาทานทานยังไงก็ไม่มีทานรู้ว่าตกลงเป็นมะพร้าวสดหรือเป็นมะพร้าวที่ถ้าอาจารย์สกัดมาจากมะพร้าวสองอันนี้ต่างประเทศขายดีมากโดยเฉพาะโซนยุโรปแล้วก็ประเทศทางฝั่งอาหรับเนี่ยทางฝั่งพวกอาหรับเนี่ยเขาทานเยอะมากแล้วก็จีนก็ขายดีอันเนี้ยของดีที่ส่งออกไปต่างประเทศแล้วเก็บได้นานเป็นปีนะครับไม่ธรรมดาใครสนใจก็สามารถสอบถามได้นะครับผมนะมะพร้าวน้ำหอมนะครับตอนนี้ขนาดหมดนะใครสั่งได้นะครับผมก็เดี๋ยวเอามาจากอาจารย์อีกแล้วนะครับใครสนใจก็มาได้เลยนะครับอันนี้ของดีของแท้แล้วได้รับมาตรฐานอย.ถูกต้องนะตามหลักอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ได้เครื่องหมายผลิตภัณฑ์สิทธิ์จดสิทธิบัตรเรียบร้อยโดยฝีมือคนไทยนะครับเจ้าแรกของโลกเป็นความมากหน้าภาคภูมิใจของคนไทยอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้ก็ขอท่านอาจารย์ดร.วินชัยศรีหรือว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เลดยิ้นไลท์ข้าวแดงนะครับซึ่งผมก็ทานอยู่ท่านผู้ชมหลายๆท่านก็ทานอยู่นะครับลองทานดูแล้วคุณจะรู้ว่าการไม่มีคอเลสเตอรอลในกระแสเลือดเนี่ยมันจะดีมากนะครับอันนี้เขาจะไปช่วยเรื่องของไขมันเสียนะครับนี่เราไม่ค่อยมาอธิบายเท่าไหร่นักวันนี้ก็เอามาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันแล้วก็ได้รู้ว่ามีอะไรกันบ้างเอาละครับเวลาหมดเวลาพอดีเดี๋ยวรอติดตามรับชมในช่วง3ทุ่มนะครับ EP 2กับวัตถุมงคลดีๆจากทาง168รัตนโกสินทร์เราจัดให้คืนนี้มีของดีๆที่หลายๆคนอยากได้อย่างแน่นอนของดีราคาเบาจากรายการ
จากกระแสพระครับก็พบกันใหม่วันทุกวันเสาร์วันอังคารแล้วก็วันพระรหัสบดีมี2 EP นะครับเดี๋ยว 3 ทุ่มพบกันครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ